วัสดีครับก็พบกับ The Politics นะครับทางการเมืองเนี่ยจานไม่ได้เข้านานเข้ามาถึงคนล็อกกันเองเลยเว้ย The Politics นะครับเจอกันวันจันทร์ที่11มีนาคม2567นะครับก็กลับมาประจำการหลังจากหายไป1สัปดาห์ครับไม่ผมเข้าใจว่าหายไป1สัปดาห์ชีวิตครอบครัวมันเครียดมีเรื่องครอบครัวต้องไปรีบเคลียร์ดีแล้วครับไม่ใช่ไปเที่ยวไม่ครับผมรู้มีเรื่องเครียดมันเดาอย่างนั้นแหละอาจารย์คนเขาไปพักผ่อนหย่อนใจชัวร์นะครับชัวร์ไม่มีดีลทั้งสิ้นไม่ได้ไปฮ่องกงต้นกำเนิดดีลลับไม่มีชัวร์ผมจะไปดีลกับใครเขากลับมาแล้วเอาละพลาดพิงทำไมอ๋อโอเคดีลลับเรื่องเป็ดย่างเรื่องหั่นย่างเวลาไหนอร่อยแดงอะไรเงี้ยไม่มีนะครับกลับมาปกติแล้วนะครับเจอกันวันนี้แล้วก็เป็นเวรวันหยุดคุณออกด้วยครับนะครับก็เจอกัน2คนนะครับเจอกันแบบนี้ก็มีเรื่องต้องคุยกันเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยครับทั้งเรื่องของกรณีพลทหารครับอีกแล้วนะครับกรณีพลทหารอีกแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันมีกรณีแบบนี้มานานแล้วแล้วก็ กองทัพก็พยายามจะสื่อสารว่าไม่มีแล้วนะคนทหารรับใช้เนี่ยนะครับไม่มีแล้ว แต่ปรากฏมันมีคลิปโผล่ออกมาครับแล้วพอไปตรวจสอบเอ๊ะแม้ว่ามันจะไม่ใช่คลิปวัน2วันนี้แต่มันก็เป็นเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองเอาก็ไม่นานนะไม่นานนะเดี๋ยวมาว่ากันว่ากลับมาอีกแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับกรรมาธิการทหารด้วยคุณกูดี้ชยพลสะท้อนดีจากก้าวไกลนะครับนี่คือเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคุณทักษิณครับตามหน้าปกนะฮะตามหน้าปกรายการไปเชียงใหม่ครับวันที่จะเรียกว่าหน้าปกฮะใน YouTube เรียกว่าตั้มเนลตั้มเนลถ้าหน้าปกเดี๋ยวจะเป็นแบบมติชนสุดสัปดาห์อ๋อออนไลน์โอเคโอเคแหมทันสมัยตั้มเนลตามที่คุณทักษิณจะไปเชียงใหม่วันที่14นะครับคือคนก็ดูแล้วเอ้ยคุณทักษิณไปเนี่ยคงจะคิดถึงบ้านใช่มั้ยเชียงใหม่นะครับไปที่บ้านแกที่นั่นแต่ว่าเอาข้อจริงเนี่ยมันก็มองได้หลายมุมนะครับเพราะหลายคนก็มองว่าการไปครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคิดถึงบ้านหรือเปล่า มีเรื่องของจังหวะที่มันไปเหมาะเหม็งกับคุณเศรษฐาไปเชียงใหม่พอดีหรือเปล่าใช่ๆและจังหวะที่ดูเหมือนว่าจะมีการเลือกนายกอบจเร็วๆนี้หรือเปล่าจะไปเพื่อแสดงพลังด้วยหรือเปล่าไปปลุกใจคนเสื้อแดงหรือเปล่าเพราะเชียงใหม่เองก็เป็นพื้นที่ที่เป็นเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของเพื่อไทยใช่แล้วที่ผ่านมารอบนี้ไม่ได้เป็นแล้วแล้วที่ผ่านมาไงรอบนี้พรรคอื่นได้ไป9สสเหลือ2ไม่เหลือเหลือ2อย่าถือว่าเหลือเลยเสียเหลี่ยมนั่นแหละก็เลยต้องไปหรือเปล่านี่เขาตั้งคำถามกันนะว่าการไปครั้งนี้มันมีมากกว่าเรื่องของการไปพักผ่อนไปเที่ยวบ้านหรือเปล่านะครับเป็น2เรื่องใหญ่วันนี้ที่ต้องคุยกันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับระหว่างรับชมรายการเนี่ยท่านก็สามารถร่วมสนับสนุนรายการได้นะครับซัพพอร์ตของเราได้นะครับผ่านทางซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทนะครับหรือว่าการสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพ YouTube มติชน TV ครับนะครับก็ 50 บาทต่อเดือนนะครับก็สามารถที่จะร่วมสนับสนุนพวกเราได้นะครับทั้งช่อง YouTube มติชน TV เลยนะครับส่วนโพวันนี้โพวันนี้ถามเรื่องของพลทหารครับพลทหารรับใช้ครับนะครับถามว่าถ้าคิดว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับกองทัพไทยยังมีการนำพลทหารไปทำงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจทหารหรือเปล่าจะไปตามข่าวซักผ้าตัดหญ้าใช่ครับหรืออะไรก็แล้วแต่ทาสีขับรถในคลิปวันนี้ก็เป็นเรื่องของการเก็บล้างวงเล่าเก็บหลังปาร์ตี้หลังปาร์ตี้เนี่ยท่านผู้ชมคิดว่ายังมีอยู่หรือเปล่าเพราะอย่างนี้ที่ต้องถามอย่างนี้อะไรเพราะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้กองทัพเขาบอกเขายกเลิกไปแล้วครับมันไม่มีแล้วระบบนี้นะครับมันไม่มีแล้วแต่พอมันมีคลิปออกมาเราเลยถามท่านผู้ชมว่าท่านเห็นอย่างไรว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าครับหรือไม่มีก็โหวตเข้ามาครับแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปผลโหวตกันในช่วงท้ายรายการนะครับครับทักทายกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มากันทักทายแล้วคุณอัศนีสวัสดีนะครับคุณดำนะครับสวัสดีคุณไม้มาแล้วนะครับคุณสมปรารถนานะครับนี่ใน YouTube นะครับใน Facebook คุณพรอนันต์คุณโสภาคุณนิรันดร์คุณนิกรคุณบุญตรีนี่แฟนรายการประจำทั้งหมดนะครับครับก็อย่าลืมไปโหวตกันนะครับคุณไม้ก็บอกวันนี้ประเด็นเยอะประเด็นเยอะเป็นเรื่องที่แบบคือเป็นเรื่องที่หลายคนพูดกันมานานอ่ะอาจารย์แล้วก็พูดกันมาเยอะอ่ะเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็ให้ความสนใจคือมันเป็นประเด็นอีกครั้งนึงเพราะคลิปนี้ให้ดูคลิปก่อนดีครับให้ดูคลิปก่อนเดี๋ยวจะได้ดูว่ากันถูกลองฟังเสียงด้วย
ต้องมาซักกางเกงในเสื้อในให้เมียหน่อยครับเดี๋ยวต้องมาพับเสร็จแล้วกันครับดูนี่ครับของจริงนะครับไม่จับไม่ได้ครับเพราะยังไงต้องจับต้องพับดีดูอันนี้กางเกงในเมียนายนะเออเรียบมากเลยอันนี้กางเกงในนายดูชีวิตถุงเท้าก็มีนะพวกเสื้อผ้านี่ทำได้หมดนะครับโอ้โหข้าวโอ้ข้าวเนี่ยแต่นี่เนี่ยโอ้โหค่อนข้างเละใช่เสื้อในกางเกงเอ๊ะผมเห็นยันยกทรงอ่ะใช่ใช่ใช่ก็มีทั้งกางเกงในผู้ชายกางเกงในผู้หญิงเออนะครับครับคือคลิปนี้เนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยแหละท่านผู้ชมนะคือเป็นชีวิตของพลทหารที่เขาพยายามจะสื่อสารนะครับว่าเขาเนี่ยต้องซักผ้านะครับให้กับนายนายที่ว่านี่ก็เข้าใจว่าเป็นนายทหารหรือเปล่านะครับกางเกงในถุงเท้าเสื้อในกระจัดกระจายแล้วก็เก็บบ้านหลังจากงานสังสรรค์เพิ่งจบไปครับนะครับข้อความที่เขาบอกว่าอย่าข้อความที่เพจเอามาลงบอกว่าอย่ามองไปเรื่องปกตินะใช่ตอนอยู่บ้านเนี่ยยังไม่เคยพับกางเกงในให้แม่แล้วเมียเลยเนี่ยแล้วเมียนายก็ไม่ใช่แม่ทำไมต้องมาพับให้จริงจริงจริงใช่ทีนี้พอคลิปนี้ออกมาเนี่ยคนก็เป็นห่วงอาจารย์ว่าเอ้ยนายทหารนายนี้เขาจะเดือดร้อนหรือเปล่าเนี่ยคือตอนนี้ในโซเชียลเกิดประเด็นว่าพอมีคลิปนี้ใครจะเป็นคนที่ถูกลงโทษระหว่างพลทหารซึ่งออกมาเปิดที่ถ่ายคลิปว่าโดนนายใช้ให้ซักเสื้อในกางเกงในให้เมียนายเก็บวงเล่าให้เมียนายกับนายทหารที่เอาพลทหารไปใช้เนี่ยใครจะถูกลงโทษก่อนกันอันนี้คำถามนี้ก็เจ็บนะใช่เพราะจริงๆการเอาพลทหารไปใช้งานส่วนตัวเนี่ยมันผิดระเบียบครับตามถ้าเป็นประเทศปกตินายทหารผิดทันทีแต่อยู่ในประเทศเราเกิดคำถามว่าพลทหารจะผิดไหมที่ออกมาเปิดโปงเรื่องซึ่งกองทัพบอกว่าไม่มีแล้วคือคนเป็นห่วงเป็นห่วงพลทหารคนจะไม่รู้สึกเป็นห่วงพลทหารจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้เดี๋ยวเขาจะโดนอะไรไหมใช่ไหมใช่แต่ก็อันนี้มันถ้ามันเป็นคลิปจริงมันก็มีปัญหาจริงเพราะว่ามันเท่ากับว่ามีการเบียดเบียนกำลังพลซึ่งจริงราชการหรือประชาชนเป็นคนเสียภาษีเป็นเงินเดือนให้เขาใช่ไหมหนึ่งทหารเกณฑ์เนี่ยเป็นคนที่ประชาชนเสียภาษีให้เขาเป็นเงินเดือนนะครับสองก็คือคุณไปพรากลูกพรากพ่อมาจากเมียเขามาจากแม่เขามาจากลูกหลานเขาครับแล้วก็อ้างว่าเอามารับใช้ชาติแต่กลายเป็นว่าคุณเอาเขามาซักเสื้อในกางเกงในให้ทั้งคุณให้ทั้งเมียคุณแล้วก็เก็บข้าวเก็บเหล้านั้นกลายเป็นว่าทหารนะครับถ้าเป็นจริงเนี่ยนะครับไม่ต้องจ้างคนรับใช้ส่วนตัวเอาประชาชนเนี่ยเอาภาษีประชาชนเนี่ยไปจ่ายเป็นค่าคนรับใช้ทหารในนามของการเป็นทหารเกณฑ์ครับซึ่งอันนี้คือการโกงโดยระบบชนิดหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าคุณเป็นข้าราชการเนี่ยวันหยุดราชการคุณยังเอารถประจำตำแหน่งไปใช้ยังไม่ได้เลยนะใช่ใช่ใช่แต่พอเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาคนทั้งคนไปเลยนะไปทำงานส่วนตัวให้ตัวเองแล้วไปทำทุกอย่างอ่ะใช่ไปทำสารพัดงานไปทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมันไม่ใช่งานราชการนะอย่างพวกเราสองคนเนี่ยซักผ้ารีดผ้าครับเราต้องทำเองใช่ถ้าไม่ทำเองก็จ้างก็ต้องจ้างเขาแต่เหตุการณ์นี้ทหารไม่ต้องจ้างไม่ต้องทำเองแต่ภาษีประชาชนเป็นคนจ่ายเงินเดือนครับเราอ้างว่าไปทำเพื่อชาติไม่เหมาะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยพอคลิปนี้ออกมานะอาจารย์เขาไปตรวจสอบกันมีคนบอกเฮ้ยคลิปนี้มันเก่าแล้วนะมีคนบอกปีนึงแล้วนะครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีธนิตพงศ์สิริเสวตศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเรื่องนี้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นอดีตทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือครับปลดประจำการไปแล้วต้นปี67ครับก็นี่ก็ต้นปีอยู่นะนี่ก็ต้นปีนะปลดประจำการไปแล้วเมื่อช่วงต้นปี67นะครับเดี๋ยวจะไปถามจะไปตรวจสอบว่าช่วงที่ประจำการอยู่เนี่ยสังกัดอยู่หน่วยไหนแล้วใครเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วคลิปนี้เป็นคลิปของทหารคนนี้จริงหรือเปล่าหรือไปเอาจากใครมาแล้วทำไมตอนแรกเขาบอกว่าเป็นคลิปของทหารที่ปลดประจำการแล้วอะคือฟังกองทัพชี้แจงก็งงนะทำไมกองทัพชี้แจงเหมือนทราบแล้วว่าเป็นใครแต่ว่าจะไปถามเจ้าตัวเขาก่อนว่าเจ้าตัวเขาเอาคลิปใครมาลงงงเหมือนกันนะเนี่ยเขาบอกตรวจสอบแล้วเป็นอดีตทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือซึ่งปลดประจำการไปแล้วอยู่ระหว่างติดต่อกับทหารคนนี้นะครับว่าอยู่หน่วยงานไหน
สังกัดใครใครเป็นผู้บังคับบัญชาและคลิปที่เอามาเปิดเป็นคลิปของตัวเองหรือไปนำคลิปใครมาซึ่งบทลงโทษนายทหารนะครับถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดจริงมีบทลงโทษด้วยนะมีตั้งแต่ภาคทันตกรรมนี่ทันตกรรมที่ผมทันตกรรมสิทันตกรรมมันเกี่ยวกับฟันทันตกรรมนะกักขังและจำขังครับนะครับทางโฆษกกลาโหมบอกว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกลาโหมให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของทหารกองประจำการที่เข้ามารับใช้ประเทศชาติและประชาชนรวมถึงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการหลีกเลี่ยงการใช้ทหารไปทำภารกิจที่ไม่เหมาะสมนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงสิ่งที่คนเราเห็นอ่ะรับพูดจริงๆพวกเราแม้กระทั่งพวกเราเองหรือคนดูเนี่ยนะผู้ชมเนี่ยนะทุกคนก็คงมีเพื่อนที่เป็นลูกทหารหลานทหารสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยก็คือพวกเพื่อนๆที่เป็นลูกทหารหรือหลานทหารเนี่ยเวลาไปบ้านเนี่ยมักจะมีคนหัวเกรียนประจำอยู่ประจำอยู่แล้วหน้าตาจะเปลี่ยนไปทุก6เดือนจะเป็นทหารเป็นเด็กหนุ่มแล้วในบ้านก็จะบอกอย่างเปิดเผยว่านี่เป็นทหารเกณฑ์นี่เป็นลูกน้องพ่อมาช่วยพ่อมาช่วยอาอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่คนไทยเห็นกันมาตลอดซึ่งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นพอมีข่าวแบบนี้คนก็เชื่อเพราะว่ามันตรงกับข้อเท็จจริงที่เราเจอกันเป็นประจำจริงๆและอย่างว่านะอาจารย์นะที่ผ่านมาคนไทยเรานอกจากรับรู้จากเหตุการณ์อะไรเงี้ยละครก็มีนะผู้กองยอดรักใช่ใช่ใช่นักทหารไงใช่ใช่โดนเกณฑ์ไปใช่ใช่ทำงานบ้านนายจนไปพบรักคือมันเป็นเรื่องจริงที่พูดแล้วก็เคยเห็นกันอ่ะก็เคยเห็นอ่ะอย่างผมนี่มีเพื่อนที่พ่อเป็นในพลอย่างเงี้ยเวลาตอนเช้าเวลามาเรียนก็จะมีทหารเกณฑ์หิ้วกระเป๋าให้ลูกหิ้วกระเป๋าเองไม่ได้ต้องมีทหารเกณฑ์หิ้วกระเป๋าให้1คนก็ให้ลูกเข้าเรียนอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนก็เห็นข้อเท็จจริงแบบนี้กันแต่คุณท่านบอกว่าก็ให้เกียรติครับครับไม่ใช้งานนอกอะไรเงี้ยใช้คำว่าอะไรนะก็อันนั้นก็เป็นหลักการของกองทัพแต่เราก็ไม่รู้ว่าในความเป็นจริงนอกภารกิจพอไปมีการเอาทหารเกณฑ์นะครับไปอยู่ตามบ้านนายพลนายพันเนี่ยมันเป็นในบ้านอีกกองทัพจะตรวจได้ตลอดเวลาไหมล่ะแล้วเรื่องนี้มันก็เชื่อมโยงกับอีกเรื่องนึงเรื่องที่เขาชอบพูดกันคือว่ามีการเอาชื่อทหารเกณฑ์ไปอยู่ในบ้านนายใช่ไหมครับแล้วก็บอกทหารเกณฑ์ว่าเอองั้นเอาชื่อมาอยู่บ้านนายนะคุณจะไปอยู่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรแต่เงินเดือนในโอนตรงเข้ามาที่นายอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายเรื่องที่สลับซับซ้อนในเรื่องนี้เรื่องบัญชีผีเรื่องอื่นต่างๆนานาเรื่องบัตร ATM นะเรื่องบัตร ATM อีกซึ่งเคยมีคลิปโผล่มาแล้วใช่ใช่ไหมที่คนไปเจอทหาร2คนกำบัตร ATM มาเป็นกองเลยครับแล้วก็ไปกดแล้วบอกว่ากดให้เพื่อนใช่ใช่ซึ่งเราคุยกันไปใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ทำให้ภาพลักษณ์กองทัพกลับมาถูกตั้งคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับคือในสุดเราต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่มากกว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้เพื่อเคลียร์แล้วเนี่ยนะครับถามตรงๆว่ามีใครเชื่อไหมว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีในพลในพันเอาทหารเกณฑ์ไปเป็นทหารรับใช้ผมว่าผมคนหนึ่งก็กล้าพูดว่าผมก็ไม่ค่อยเชื่อครับผมไม่แน่ใจว่าขอโทษนะครับบ้าน3ปอทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปอไหนก็ตามที่ยังอยู่ในค่ายทหารอยู่เนี่ยคิดว่าบ้าน3ปอพวกนั้นเนี่ยมีทหารรับใช้เป็นทหารเกณฑ์ไหมครับผมว่าเรื่องนี้รู้กันอยู่ครับว่าเป็นยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าครับครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยกองทัพเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะออกมาพูดนะว่าเขาเลิกแล้วนะเขาไม่มีแล้วนะอย่างวันนี้เนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยคนที่มาตั้งคำถามเนี่ยคนหนึ่งก็คือประธานกรรมธิการการทหารคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรใช่ใช่คุณวิโรจน์เนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับบอกว่าจริงๆเนี่ย เรื่องนี้เนี่ยกรณีพลทหารที่อัดคลิประบายความในใจการทำหน้าที่เป็นพลทหารรับใช้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจการทหารซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เจอและตรวจสอบเจอก็คือการใช้ไว้เก็บขวดเหล้าซักเสื้อผ้าซักกางเกงในแล้วตอนที่ตรวจสอบเนี่ยคิดว่าจะเป็นคลิปเก่าก็หวังว่าพฤติกรรมการนำพลทหารไปใช้ไปบำรุงบำเรอในพลเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกในปัจจุบันนะครับนักข่าวก็พยายามถามว่าแล้วกรรมาธิการทหารเนี่ยซึ่งก็ติดตามเรื่องนี้มาด้วยตั้งแต่แรกจะตรวจสอบยังไงคุณวิโรจน์ก็บอกว่าเราเคยสอบผ่านในเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องของระเบียบฐานรับใช้ซึ่งกองทัพก็ยืนยันมาว่าระเบียบนี้ยกเลิกไปแล้วแต่ก็ต้องติดตามต่อว่ายังมีการนำไปใช้จริงหรือเปล่าซึ่งเท่าที่รู้เนี่ยไม่ใช่แค่รับใช้ในพลที่อยู่ในราชการแต่คนที่อยู่นอกราชการก็มีสิทธิ์ได้รับทหารรับใช้ไปทำงานที่บ้านด้วยแล้วก็ไปทำงานที่ไม่ใช่งานทหารด้วยกำลังตรวจสอบเรื่องนี้นะที่สำคัญฮะเขาบอกเขามีโครงการที่ชื่อว่าทหารปลอดภัยนะกำลังทำอยู่ถ้าพบว่ามีทหารถูกทรมานถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ให้เรียกร้องเรียนเข้ามาที่กรรมาธิการนะครับ
ถามว่าแล้วระเบียบการยกเลิกพลทหารรับใช้เนี่ยยกเลิกแต่ปีไหนครับคุณวิโรจน์บอกว่าเข้าใจว่ายกเลิกไปสักระยะหนึ่งแล้วทางกองทัพก็ชี้แจงว่าไม่มีกฎระเบียบให้นายพลมีพลทหารรับใช้แต่ก็เข้าใจว่ามีการเอาไปใช้โดยพลการหรือเปล่าก็ต้องไปตรวจสอบที่เจอล่าสุดก็คือการยึดบัตร ATM ของพลทหารแล้วนำไปกดเงินอันนี้จับได้สดๆแล้วยื่นปปช.ไปแล้วล่าสุดนะครับท่านผู้ชมฮะคุณวิโรจน์โพสต์ทวิตโอ้โพสต์ว่าไงฮะเร็วมากเลยโพสต์ในทวิตหรือ X นะครับของคุณวิโรจน์บอกว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ทำหนังสือตอบมายังกรรมาธิการทหารแล้วครับเข้าใจว่าเมื่อเย็นนี่แหละยืนยันว่ากองทัพไม่มีนโยบายในการนำเอาพลทหารมารับใช้หากมีนายทหารคนใดนำเอาพลทหารมารับใช้นอกภารกิจละเมิดเกียรติทหารจะถูกลงโทษทางวินัยโดยไม่มีการละเว้นครับและอีกข้อหนึ่งที่คุณวิโรจน์โพสต์ก็คือว่ากฎเสนาบดีพ.ศ. 2455เรื่องพลทหารรับใช้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วโอ้กดตั้งแต่2455เลยเนาะเออโอ้ใช่111ปีชี้แจงแล้วนะเขาบอกว่ากองทัพชี้แจงเขามาแล้วชี้แจงว่ายกเลิกแล้วตามระเบียบยกเลิกแล้ว ตามระเบียบยกเลิกแต่ของจริงจะมีแอบอยู่หรือเปล่าแล้วใครเอาไปใช้ต้องโดนทางวินัยโดนลงโทษครับเออทีนี้ตกลงเนี่ยกองทัพจะเป็นคนรับผิดชอบการตามบุคคลในคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดมาลงมาเอาผิดใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้หรือกองทัพจะให้สังคมเป็นคนตามหามาหรือยังไงคือถ้าเกิดกองทัพบอกว่าระเบียบต่างๆได้ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยกองทัพก็ต้องถือว่ากองทัพก็กำลังบอกนะครับว่ามีนายทหารเนี่ยถ้าคลิปนี้เป็นจริงนะครับก็มีนายทหารทำผิดระเบียบครับซึ่งถ้ากองทัพเคร่งครัดกับระเบียบกองทัพก็ต้องลงโทษนะครับซึ่งยังไม่ได้ยินข่าวว่ากองทัพจะดำเนินการในการลงโทษให้คืบหน้ายังไงนะครับอันนี้คงจะต้องดูกันต่อไปแต่ว่าเรื่องนี้ต้องรีบจัดการนะครับเพราะเป็นเรื่องภายในกองทัพที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อการเกณฑ์ทหารกลับมามีปัญหาอีกนะครับเพราะการเกณฑ์ทหารไม่ได้แปลว่าเอาเขาไปทำอะไรก็ได้ไอ้นั่นมันยุคทาสหรือยุคไพร่นี่กำลังจะเข้าช่วงเกณฑ์ทหารด้วยนะใช่มันก็ไปตอกย้ำภาพเก่าๆว่าเออเป็นทหารเวลาโฆษณาคือได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดแต่ถึงเวลาแล้วที่ได้มากกว่าคิดคือถ้าได้ไปซักเสื้อในกางเกงในให้เมียนายให้ลูกนายเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนคิดไม่ได้คิดว่าจะต้องไปทำใช่นะครับก็คือถ้าเกิดชายหนุ่มถูกบังคับให้ไปเป็นทหารเกณฑ์2ปีนะครับสิ่งที่ควรจะได้ตามที่กองทัพเผยแพร่คือจะได้ทักษะในการประกอบอาชีพต่างๆนะครับซึ่งคงไม่ได้หมายถึงทักษะในการซักเสื้อในกางเกงในเพราะว่าสิ่งเสื้อในกางเกงในทุกวันนี้ใช้เครื่องซักกันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับทำไมต้องไปซักให้เขาครับนะทีนี้หลายคนถามจริงๆก็มีน่าจะถามด้วยเหมือนกันว่าพวกลูกเมียทหารเป็นอะไรทำไมเขาซักเองไม่เป็นนะเราที่เราก็ซักของเราเองทำไมต้องให้คนอื่นซักให้ไม่อายเหรอทำไมลูกเมียทหารเขามีปัญหาอะไรเขาซักเองไม่เป็นนะหรืออาจารย์อายไหมให้คนซักกินในให้อ่ะโอ้ยผมไม่เคยให้ซักครับผมว่ามันทุเรศครับอาจจะมักก็อายไงเราอายดีครับขอบเนื้อขอบยาเขาเห็นหมดมีรูกี่รูเห็นหมดแล้วที่ใช้คนอื่นซักลูกเมียลูกหลานก็ไม่ใช่แล้วแบบใช้ให้ผู้ชายซักให้ลูกเมียตัวเองเนี่ยมันทุเรศอะไรอย่างผู้หญิงเนี่ยลูกเมียทหารไปให้ผู้ชายอื่นมาซักกางเกงในตัวเองแล้วมันไม่กระอักกระอ่วนใจเหรอคุณนายเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอใช่ไหมซักเสร็จแล้วก็เจอทหารเกณฑ์ที่ซักเสื้อในกางเกงในให้ตัวเองคุณซักกางเกงในเสื้อในให้คุณนายตอนกลางคืนตอนเช้าก็เจอคุณนายเดินยิ้มไปยิ้มมาในบ้านไม่เขินนะครับหรือสมมติซักให้ลูกนายอย่างเงี้ยลูกนายอายุ24 25 30 35อะไรก็ไม่รู้เนี่ยกลางคืนฐานเกณฑ์ก็นั่งซักให้ตอนเช้าก็เจอลูกสาวนายเดินไปเดินมารดน้ำต้นไม้นะครับนั่งสูบบุหรี่กินข้าวอยู่ในบ้านมองหน้ากันมันแปลกๆไงใช่มั้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่กระอักกระอ่วนเหมือนกันนะสำหรับคนอย่างเราไม่ใช่แบบแนวมีฐานรับใช้เรารู้สึกมันแปลกนะมันเป็นเรื่องประหลาดนะครับคือต่อให้เรามีคนใช้ขึ้นมาสมมติเราจ้างใครสักคนมาเป็นคนใช้ที่บ้านหรือว่าเป็นคนทำงานบ้านมันก็มีความกากกระอ่วนอยู่ดีแหละกากกระอ่วนครับไม่ผมไม่เคยให้ใครทำพวกนี้ให้ผมครับผมทำเองครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือระบบที่มันทำให้คนรู้สึกว่าฉันมีสิทธิฉันมีอำนาจเหนือกว่าคุณใช่ฉันใช้คุณทำอะไรก็ได้เขาไม่ได้มองด้วยความอายนี่ใช่เขาจะมองข้ามไปแล้วแสดงอำนาจมันเอาทำไมบ้านข้างบ้านอาตัวทำได้ทำไมบ้านพ่อทำไม่ได้อะเอาทำไมบ้านลุงแจ็คทำได้พ่อทำไม่ได้อะลุงแจ็คก็เรียนจปรรุ่นเดียวกับพ่อกระจอกกว่าลุงแจ็คเหรอถึงทำไม่ได้ใช่ไหมทำไมลุงป้อมทำได้แล้วลุงโต๊ะทำไม่ได้อะลุงโต๊ะเป็นน้องลุงป้อมเลยทำไม่ได้อะบ้านนั้นยังทำได้เลยใช่
น่าสนใจน่าสนใจนี่มันกลายเป็นวิธีนึงในการแสดงอำนาจเหมือนกันนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเป็นวิธีแสดงอำนาจที่ดีสุดคืออะไรรู้ป่ะอยากทำอะไรนะมีตังค์ไปจ้างเขาทำให้เป็นเรื่องเป็นราวโชว์เลยโชว์เลยผมมีตังค์ผมลูกในพลผมไม่ใช้แรงงานฟรีผมมีตังค์ผมจ้างคนซักให้หรือไม่คือผมซักเองโตแล้วซักเองเป็นจะได้โชว์ใช่รู้ว่ามีอำนาจและรู้จักด้วยว่าอะไรควรรู้จักความรับผิดชอบซักเสื้อในกางเกงในตัวเองเป็นกินเหล้าก็มีปัญญาเก็บเหล้าวงเหล้าเองอันนี้ขอโทษนะครับถ้าผมเป็นบ้านผมแล้วทำแบบนี้นะครับมันไม่เคยเกิดเหตุนี้ในบ้านผมนะแม่ผมคงด่าว่าแดกเสร็จแล้วไม่เป็นยาเก็บแต่มันไม่เคยเกิดนะครับผมจินตนาการเอานะครับเพราะบ้านผมไม่ได้มีการกินเหล้าอะไรอยู่แล้วแล้วแม่ผมไม่ใช่พูดแบบนี้แต่ผมจินตนาการไงว่าในใจอาจารย์ในใจคงทำไมทำไมกินแล้วไม่มีปัญญาเก็บเองทำไมแหลกไม่เก็บแหลกแล้วไม่เก็บเนี่ยเพราะอะไรโอเคไปคุยกับคนนี้ดีกว่าครับเขาเข้ามาแล้วนะฮะคุณชยพลสะท้อนดีฮะสสก้าวไกลกรรมาธิการงบประมาณกรรมาธิการทหารด้วยนะครับเชิญครับคุณชยพลสวัสดีครับ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 ทำไมดูเหมือนว่านี่มันเป็นเรื่องปัญหาที่ไม่จบไม่สิ้นนะคุณกุนดี้นะเรื่องของทหารรับใช้เนี่ยเขาก็ชี้แจงกันมาก่อนหน้านี้แล้วได้ว่ายกเลิกไปแล้วไปมาเมคคลิปออกมาแล้วไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นเมื่อต้นปีนี้เองใช่ไหมครับผมก็เท่าที่เห็นไทม์ไลน์นี่คือเพิ่ง6667นี่เองนะครับใช่ไหมครับนั่นมันก็เร็วๆนี้มากเลยครับทั้งที่ตัวกองทัพเองก็เคยเข้ามาชี้แจงแล้วว่ามีการเปลี่ยนเรื่องของนโยบายมีการออกข้อกำหนดอะไรขึ้นมาเหมือนกับแบบว่าสื่อสารภายในกองทัพกันแล้วว่าสิ่งนี้จะต้องหายไปว่าจะต้องไม่กำจัดไม่ให้เหลือแล้วอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายเราก็ยังเห็นว่ามีหลักฐานโผล่มาอยู่นะครับครับสมมติคลิปนี้เป็นจริงเนี่ยกองทัพเขาอ้างว่ามีระเบียบเนี่ยต่อให้มีระเบียบจริงเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ไหมเพราะตอนนี้กองทัพพยายามอ้างว่ามันมีระเบียบมันไม่น่าเกิดขึ้นต้องถามเขานะครับว่าระเบียบตัวไหนระเบียบหมายถึงระเบียบให้มีหรือระเบียบไม่ให้มีนะครับกองทัพเขาบอกระเบียบไม่ให้มีฐานรับใช้แล้วนะใช่ไหมไม่ให้มีแล้วครับใช่ครับครับผมก็ยังหาประกาศตัวนั้นไม่เจอเหมือนกันนะครับนอกจากการสื่อสารของทางกองทัพเองซึ่งผมก็คิดว่าเขาน่าจะไปสื่อสารกันภายในจนครบหมดแล้วเนาะแต่ทีนี้ก็ยังเห็นว่ามันยังมีกันอยู่ซึ่งผมก็คิดว่ากองทัพต้องตื่นตัวในเรื่องของการสอดส่องหาจุดให้เจอครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกองทัพเนี่ยเหมือนกับประกาศออกมาใช่ไหมครับว่าโอเคห้ามให้มีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ได้มีการเช็คให้ดีว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังซ่อนอยู่ตามแบบมุมมืดได้อยู่นะครับเพราะว่าค่ายทหารของกองทัพโดยเฉพาะกองทัพบกเนี่ยมันกระจายทั่วทั้งประเทศใช่ไหมครับแล้วก็กำลังพลก็มีเยอะมากแล้วทีนี้คือแต่ละที่เนี่ยกำลังพลอยู่ครบหรือเปล่าหลังจากที่ตรวจหลังจากที่เราได้ฝึกทหารใหม่กันไปแล้วครับช่วงน่าจะประมาณ3เดือน4เดือนหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจก็หลังจากที่ฝึกทหารใหม่เสร็จตรงนั้นแล้วครับมันจะเริ่มมีการกระจายตัวออกไปตามบ้านนายก็ตอนช่วงนั้นแหละเพราะฉะนั้นหลังจากช่วงเวลาที่เราเกณฑ์ทหารเสร็จไปแล้วเนี่ยผ่านไปสัก6เดือน8เดือนเนี่ยลองเช็คยอดกันดูอีกรอบมั้ยมีการเซอร์ไพรส์เช็คหรือเปล่าว่ายอดกำลังพลที่เราได้จัดสรรให้แต่ละพื้นที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยยังอยู่ที่เดิมกันไหมหรือว่ายอดกำลังพลในแต่ละกองพันเนี่ยกลายเป็นยอดผีไปหมดแล้วและตัวเบี้ยเลี้ยงก็ไปเข้าตัวผู้บังคับบัญชาณพื้นที่นั้นๆอย่างเงี้ยครับมันมีวิธีการเช็คที่ค่อนข้างแอคทีฟมากกว่านี้ครับนอกจากแค่การแปะบูลเลตินไว้เฉยๆแล้วก็หวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้ครับครับในความเป็นจริงอย่างที่คุณดีเรียกว่าเซอร์ไพรส์เช็คเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับแล้วถ้าเกิดใครต้องเป็นคนทำเพราะว่าถ้ามันมีอาการไปใช้ตามบ้านนายถ้าไปสุ่มตรวจก็จะเจอทหารไม่ครบใช่ไหมครับฟังแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าไปสุ่มตรวจก็จะอยู่ในที่ตั้งไม่ครบเช่นในหน่วยมีชื่อ200อยู่จริงอาจจะ100อีก100นึงขยายไปตามกระจายไปตามบ้านนายนะครับทีนี้เนี่ยไอการทำสิ่งที่ว่าเซอร์ไพรส์เช็คหรือว่าการสุ่มตรวจเนี่ยมันต้องเป็นใครทำแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยไหมหรือว่ามันก็ไม่ค่อยมีใครทำด้วยเหมือนกันความจริงก็นี่แหละครับมันไม่มีใครทำนี่แหละครับเพราะว่าความจริงแล้วกองทัพเขาก็ขอที่จะไปตรวจสอบกันเองใช่ไหมครับดูแลกันเองมีอะไรก็ตั้งคณะกรรมการดูแลกันเองแต่ทีนี้คือทำไมพอเป็นเรื่องของกำลังพลเรื่องของโดยเฉพาะแบบจุดประสงค์ของการเอากำลังพลไปใช้งานเนี่ยครับทำไมถึงได้ไม่มีการตรวจสอบเช็คว่ามันถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งโครงการขึ้นมาหรือเปล่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยคือเกณฑ์ทหารเพื่อที่จะบังคับเอาชายไทยทุกคนใช่ไหมครับมาเป็นทหารเสร็จแล้วก็ส่งทุกคนไปรับหน้าที่เป็นภารกิจทางด้านความมั่นคงในภาพเราก็คงจะนึกภาพว่าไปอยู่ตามชายแดนหรือไปอยู่ตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติภารกิจเพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงไปปราบผู้ร้ายข้ามแดนยาเสพติดหรือการก่อการร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไปมาคือส่งไปแล้วก็เอาไปใช้เพื่อบอกว่าสนับสนุนกำลังพลชั้นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับเหมือนกับช่วยดูแลเขาอย่างนี้
แล้วมันก็มาปรากฏภาพให้เห็นว่ากลายไปเป็นคนใช้ราคาถูกคนใช้จากภาษีประชาชนอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงมันก็ไม่ถูกต้องครับแล้วก็ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ควรมีแน่นอนแล้วทางกองทัพเนี่ยมันต้องแอคทีฟในการที่จะไปสุ่มตรวจมากกว่านี้แต่ถ้าถามว่าที่ผ่านมาเคยมีไหมผมก็ไม่เคยเห็นการตรวจสอบที่จริงจังและชัดเจนจากทางกองทัพสักเท่าไหร่ก็จะเกิดแค่เมื่อมีกระแสขึ้นมาทีนึงก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาทีนึงแล้วพอตรวจสอบก็จะหายไปนานมากเลยแล้วอยู่ๆก็จะกลับมาสื่อสารว่าอ๋อไม่มีหาไม่เจอมองไม่เห็นไม่มีก็เขาเลยเรียกกันว่าเป็นยอดผีมั้งครับเพราะมันเลยไม่หากันไม่เจอเนี่ยก็ครับคุณดี้อยู่ในครอบครัวที่เป็นทหารแล้วคุณกุนดี้เองก็เปลี่ยนทหารด้วยมีประสบการณ์ตรงเรื่องนี้ไหมบ้านผมไม่ได้มีครับคือพ่อผมก็ไม่ได้เห็นด้วยตั้งแต่แรกอะครับก็เลยไม่เคยใช้ก็คือถ้าเกิดมีช่วงไหนที่จำเป็นที่จะต้องมีคนช่วยงานบ้านก็จะจ้างเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็จะเคยเห็นมาบ้างนะครับที่บ้านของคนอื่นนะก็อย่างที่อาจารย์ศิโรจน์พูดก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมครับที่พอดีผมได้ฟังก่อนที่ได้เข้ารายการนิดนึงที่บอกว่าถ้าคนนี้มีคนนู้นไม่มีก็เป็นความรู้สึกที่ผมก็เคยเจอเหมือนกันตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วครับตอนที่ไปเที่ยวบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยครับผมก็ขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับแต่ก็คือพอไปแล้วก็แบบผมก็สงสัยเหมือนกันเอ้ยพ่อเราทำงานเดียวกันไม่ใช่หรอทำไมมันดูสถานะมันแตกต่างกันขนาดนี้แต่มันเห็นมานานแล้วจริงๆครับแล้วเห็นมาโดยตลอดจริงๆกับการที่ทหารเกณฑ์วิ่งกันเต็มบ้านเลยแล้วแต่ก่อนผมก็ไม่เคยรู้ว่ามันมาจากไหนมันเป็นยังไงผมก็ไม่ได้คิดอะไรในตอนเด็กๆนะครับจนกระทั่งพอมาเริ่มเข้าสู่เรื่องของวงการการเมืองอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อความจริงแล้วมันไม่ใช่นะมันคือการที่เราใช้ข้อกำหนดข้อกฎหมายข้อกำหนดของตัวกระทรวงกลาโหมที่มันไม่ได้ชัดเจนเรื่องของระเบียบราชการที่มันไม่ชัดเจนว่าภารกิจของคุณต้องไปทำอะไรกันแน่มีแต่การบอกว่าภารกิจของคุณน่ะคือการทำอะไรก็ตามที่หน่วยบังคับบัญชาบอกทำอะไรก็ตามที่กระทรวงกลาโหมสั่งให้คุณไปทำซึ่งมันก็แปลว่าก็คือชีวิตเราก็ไปอยู่ในเหมือนจานข้าวเขาแล้วครับแล้วเขาจะเอาเราไปเสิร์ฟที่ตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นและจะสั่งให้เราทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นมันเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องไฮไลท์เลยนะครับว่าทำไมเราถึงต้องยกเลิกการบังคับให้ทุกคนไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยเพราะว่ากองทัพเนี่ยชอบสื่อสารว่าเราขาดกำลังพลแต่พอถามว่าเอากำลังเราต้องใช้กำลังพลเท่าไหร่ก็จะบอกว่าเรามียุทธปกรณ์เท่านี้เลยต้องมีกำลังพลเท่านี้มันเหมือนบอกว่าเราเพราะเรามีเก้าอี้ว่างเท่านี้เลยต้องเอาคนมาเติมให้เต็มแต่ถามว่าทำไมเราต้องมีเก้าอี้จำนวนเท่านี้ตั้งแต่ทีแรกก็ไม่สามารถบอกได้เพราะว่าตัวกำลังพลที่เราไอตัวยุทธปกรณ์ที่เราจำเป็นต้องมีนะครับมันก็จะขึ้นกับเรื่องของไอการวิเคราะห์ภัยความมั่นคงของเราใช่ไหมครับเรื่องว่าประเทศเราเนี่ยมีความเสี่ยงทางด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านศาสนาด้านการก่อการร้ายหรือว่ามีการทะเลาะอะไรกันกับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศตรงไหนบ้างในภูมิภาคครับแต่ทีนี้คือเขาไม่เคยเอาหลักฐานตรงนี้มาเปิดเผยเลยว่าเรามีข้อขัดแย้งกับใครซึ่งเอาจริงๆเราไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรกับใครเพื่อนบ้านขนาดนั้นแล้วเพื่อนบ้านก็ไม่ได้มียุทธปกรณ์เยอะขนาดนั้นมันเลยไม่ได้มีเหตุผลอะไรรองรับการที่จะต้องมียุทธปกรณ์เยอะและทีนี้เขาก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าทำไมเขาต้องมียุทธปกรณ์ขนาดนี้แล้วก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้บอกไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องมีกำลังพลขนาดนี้ก็เลยต้องพยายามที่จะพูดตลอดว่ามันขาดเสร็จแล้วก็จะเกณฑ์มาให้เยอะที่สุดแล้วพอเกณฑ์มาก็เอามาพยายามจะไปเติมในตรงแบบพยายามจะหางานใส่ให้เขาไปเรื่อยครับสุดท้ายแล้วงานก็เลยไม่พ้นเรื่องของการไปลบกระย่าฆ่ากระมวลซักกางเกงในเมียนายแล้วก็ไปปลูกผักชีแล้วก็ไปเลี้ยงไก่ชนอย่างเงี้ยครับมันก็จะวนกันอย่างนี้แล้วก็เป็นสตอรี่ที่เราเห็นกันมานานแล้วผมเห็นสตอรี่อย่างนี้มาตั้งแต่ผมจำความได้แล้วทุกวันนี้ก็ยังแก้ไขกันไม่เสร็จสักทีเหมือนกันครับผมถามคุณชัยพลนิดหนึ่งได้ไหมครับคือสะดุดตรงที่กองทัพเขาบอกว่าทุกวันนี้เขามีระเบียบยกเลิกเรื่องนี้แล้วแต่ว่าในฐานะคุณชัยพลเนี่ยโตมาในครอบครัวทหารด้วยแล้วตอนนี้เป็นกรรมธิการทหารด้วยเนี่ยระเบียบที่ว่านี่คืออะไรก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับคือกองทัพเขาจะชอบบอกว่าเขามีระเบียบยกเลิกแต่ผมก็สงสัยไอ้ระเบียบที่ว่ายกเลิกมันเป็นอะไรมันเป็นประกาศกระทรวงกลาโหมหรือเป็นระเบียบกรมนั้นหรือระเบียบกรมนี้มันคืออะไรพอจะรู้ไหมหรือว่ากรรมธิการก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันผมยังหาไม่เจอเลยครับมันมีแค่การสื่อสารของทางผู้ชี้แจงครับที่บอกว่าเขาล่อนกันล่อนจดหมายกันภายในแล้วคุยกันสื่อสารกันภายในแล้วว่าเราจะไม่มีแล้วอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็โผล่หลักฐานออกมาซึ่งเอาจริงหลังจากที่เขาชี้แจงในตอนนั้นน่ะผมก็คิดไว้อยู่แล้วแหละว่ามันเหลือแค่รอเวลาเท่านั้นแหละรอเวลาใครสักคนนึงออกมาโพสต์คลิปออกมาโพสต์รูปเท่านั้นแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับมาคุยเรื่องนี้กันอีกรอบนึงเพราะว่าณตอนนั้นน่ะพอกองทัพเขาบอกว่าเขาเริ่มทำแล้วอ่ะเราก็ต้องรอหลักฐานใหม่ครับก็ที่จะกลับไปคุยกับเขาอีกทีนึงว่าเอาไหนบอกว่าทำแล้วนี่ยังไม่ได้ทำนี่นาก็ต้องเรียกเขากลับมาคุยกันใหม่อีกรอบเลยครับซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวทางกรรมการการทหารเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มสตาร์ทกันอีกรอบนึงครับ
พราะว่าช่วงนี้เรากำลังคิกออฟเรื่องของโครงการพลฐานปลอดภัยอยู่ด้วยซึ่งณตอนแรกครับคือเรากำลังจะดูเรื่องของไอ้สิทธิกำลังพลเรื่องของการโกงพวกค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเงินเดือนใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการทำลายร่างกายเรื่องของการกักขังหน่วงเหนียวเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนการอุ้มหายเงี้ยครับซึ่งก็เราคิกสตาร์ทโครงการนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็มี line official ของทางกรรมธิการในการที่จะให้พลทหารทุกคนอ่ะสามารถที่จะสื่อสารเข้ามาที่กรรมธิการการทหารได้โดยตรงแล้วเราก็จะได้ช่วยเป็นตัวกลางในการที่จะหาข้อเท็จจริงแล้วก็สื่อสารกับทางกองทัพด้วยเพราะว่าที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าวิธีการฟีดแบ็กแล้วก็ร้องเรียนของกองทัพนี่ครับไม่ว่าจะเป็นแอป Smart Soldier หรือว่าตัว call center อะไรต่างๆของเขาครับคือเหมือนกับว่าเรามีพลทหารอยู่คนนึงถูกหัวหน้าตัวเองอาจจะละเมิดสิทธิมนุษย์อาจจะซ้อมทรมานอาจจะโกงเบี้ยเลี้ยงหรืออาจจะเอาไปเป็นทหารรับใช้พอคนนี้เขาไปฟ้องแอปมันก็จะวนขึ้นไปด้านบนใช่ไหมครับแล้วก็ส่งเข้ามาที่นายเขาอีกทีนึงคนที่มาละเมิดเขาอะครับแล้วทีนี้มันก็เขาก็คงจะรอดหรอกครับอย่างเงี้ยแล้วก็ให้นายของเขาเป็นคนไปตั้งกรรมการสอบกันเองมันก็จะวนเป็นแบบเดิมครับมันคือลิเกบทเดิมครับนั่นหมายความว่ามีทหารที่อยากจะบอกความจริงให้รู้จริงๆมีจำนวนหนึ่งแล้วแต่เขาไม่มีช่องทางใช่ไหมฮะหรือเขาไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองใช่ไหมคุณบุญดีใช่ครับใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เรื่องของช่องทางร้องเรียนเนี่ยเมื่อมันมีประเด็นดราม่าอะไรขึ้นมากองทัพก็จะพยายามบอกว่าโอ้เรามีช่องทางร้องเรียนทางโน้นทางนี้เราดูแลกำลังพลอย่างดีมาตลอดแต่สุดท้ายแล้วเรื่องของความปลอดภัยของคนร้องเรียนเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถการันตีได้แล้วก็มีหลายคนก็ถูกคุกคามกันจริงๆแล้วเพราะว่าเอาจริงๆทหารกองในกำลังพลหลายๆคนนะครับเขาก็เล่าให้ฟังตลอดนะว่าก่อนที่เขาจะมาร้องเรียนถึงขั้นชั้นกรรมาธิการเนี่ยครับเขาก็พยายามใช้ระบบภายในแล้วแต่ระบบภายในเนี่ยครับมันไม่ตอบสนองไงครับถ้ามันไม่ใช่ว่าเรื่องเงียบไปเลยก็คือเขาโดนย้อนกลับมาเล่นงานอีกทีนึงครับเพราะงั้นคือเขาก็ใช้แล้วลองแล้วแล้วมันไม่ได้ผลจริงเขาเลยถึงได้ต้องมาพึ่งกับกลุ่มพวกกรรมาธิการการทหารเนี่ยครับซึ่งเราก็เลยยินดีที่จะเปิดรับเป็นช่องทางอีกช่องทางนึงเพราะเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ตัวอย่างให้เห็นมาตลอดการเชือดไก่ให้ลิงดูมาโดยตลอดว่าการร้องเรียนภายในกองทัพเนี่ยมันไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเราก็เลยเปิดช่องทางตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอีกพื้นที่นึงในการที่จะสื่อสารกับกองทัพโดยตรงว่าคุณมีปัญหาแล้วแล้วคุณจะไม่ได้ต้องแก้จริงๆครับคือตั้งแต่กรรมาธิการทหารทำงานกันมาพอสมควรแล้วนะครับเอาเข้าจริงแล้วข้อมูลเยอะไหมครับที่ทหารเกณฑ์หรือว่าคนทหารที่เดือดร้อนจากการถูกนายสั่งให้ทำนู่นทำนี่ที่ไม่ใช่หน้าที่เนี่ยหรือถูกเก็บบัตรประชาบัตร ATM ไปกดเนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาเยอะไหมโอ้ครับมีมาเรื่อยๆเลยครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีทั้งหมดกี่เรื่องแล้วนะครับแต่มันเข้ามาเรื่อยๆเลยจริงๆครับแล้วเราก็พยายามที่จะก็เลี้ยงคิวนะครับในการที่จะสื่อสารกับตัวกองทัพว่ามีเรื่องร้องเรียนนี้เข้ามาช่วยเข้ามาชี้แจงและหาข้อเท็จจริงด้วยกันหน่อยครับในเรื่องที่มันจำเป็นที่จะต้องใหญ่โตอย่างเช่นเรื่องของการเก็บบัตร ATM ใช่ไหมครับอันนี้เราก็เรียกเข้ามาชี้แจงในตัวกรรมธิการเลยแต่ถ้าเกิดเป็นบางอย่างที่มันสามารถคุยกันและปรับความเข้าใจกันได้เราก็จะคุยกันกับทางกองทัพแล้วก็เพื่อปรับความเข้าใจเพื่อให้เขาสามารถที่จะเห็นลงรอยกันได้แล้วก็เคลียร์กันได้อย่างเงี้ยครับเหมือนช่วยไก่เกี่ยก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาประชุมมากแต่พวกเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นเรื่องของไอ้การเก็บบัตร ATM เนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่จริงแล้วตอนนั้นก็พาเข้ามาในกรรมธิการการทหารทั้งตัวผู้ร้องเรียนแล้วก็ตัวหน่วยงานที่ต้นสังกัดของเขาในตอนนั้นนะครับก็มาพร้อมกันเลยแล้วก็มานั่งชี้แจงแข่งกันเลยครับต่างคนต่างพูดกันไปคนละทางเลยแต่เราก็รวมหลักฐานทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งต่อเพื่อให้ตรวจสอบกันต่อไปอีกทีนึงครับวันนั้นพอจะให้จำรายละเอียดได้ไหมฮะว่ากองทัพเขาชี้แจงว่าอย่างไรกรณีเก็บบัตร ATM ไปกดกันเยอะๆแบบนี้เขาบอกว่าไม่มีไม่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริงเขาจะพูดอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเขาจะพูดแบบครับเขาจะพูดอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่ากำลังพลทุกคนมีบัตร ATM อยู่กับเขาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นการเข้าใจผิดไม่เกิดขึ้นจริงเรามีล็อกของการจ่ายเงินอะไรเงี้ยครับเหมือนกับเขาก็บอกเขาจะมีไอ้ตัวล็อกของการจ่ายเงินว่าเขาโอนให้คนนี้เท่านี้โอนให้คนนี้เท่านี้โอนให้คนนี้เท่านี้แต่ทีนี้ตัวคนที่ร้องเรียนเขาก็จะมาบอกครับว่าไอ้ที่โอนให้นะใช่แต่ว่าทีนี้คือมันมีคนที่เก็บบัตรของเขาเนี่ยแล้วไปกดพร้อมกันอยู่แล้วเขาก็แบบเอาสมุดบัญชีเนี่ยพร้อมกับไอ้ตัวที่เขาอัปเดตมาแล้วครับว่าเงินแต่ละคนนะกดกี่โมงกี่โมงกี่โมงบ้างแล้วเอามาเทียบกันให้ดูเลยครับว่าโอ้มันกดเวลาพร้อมกันหมดเลยนะพร้อมกันหมดเลยทุกคนเลยไงครับก็เป็นวันที่เรียกว่าสนุกเหมือนกันครับเป็นวันที่มันมากเลยเพราะทุกคนต่างฝ่ายต่างงัดหลักฐานกันออกมาครับสุดท้ายแล้วเราก็รวมทั้งหมดแล้วก็ส่งให้น่าจะปปช.นะครับถ้าผมจำไม่ผิดในการตรวจสอบกันต่อครับสรุปคือเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงใช่ไหมครับแต่กองทัพไม่ยอมรับหรือว่าคิดว่าเป็นความสับสน
พราะคลิปเคลิปมันมีถ้ามันไม่เกิดจะอธิบายยังไงอ่ะเออมันมีคลิปมันมีคลิปแม่จะบอกว่าไม่เกิดจะพูดยังไงครับถ้าเรื่องของอันนี้ใช่ไหมครับเรื่องของการเป็นฐานรับใช้ใช่ไหมครับไม่ฮะไอเรื่อง ATM ฮะเรื่อง ATM อ๋อเรื่อง ATM เขาก็จะบอกว่าเป็นตัวฐานเกมเนี่ยไปฝากกันไปกดเองไม่เกี่ยวอะไรกับเขาอย่างนั้นนะครับคือก็จะพยายามปัดกันอยู่เรื่อยแหละครับตรงนี้คือมันก็เลยมันยังเป็นสถานการณ์ของการที่เรามีแค่หนึ่งคนบอกอะไรเป็นฮีเซ่ชีเซ่นะครับต่างคนต่างพวกกันไปคนละทางเลยก็เลยจำเป็นที่ต้องเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยแล้วส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกันต่อครับแต่ก็เราพยายามรวมหลักฐานให้ครบจากทุกฝ่ายทุกด้านแหละเพราะว่าเผื่อในกรณีที่กองทัพเองก็บริสุทธิ์ใจด้วยเหมือนกันเราก็ไม่ได้อยากจะปักปั๊มกองทัพตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่เราก็จะว่ากันไปตามหลักฐานแหละครับผมสงสัยนิดนึงคือไม่เคยเป็นทหารนะครับเคยเรียนรอดอแต่ในยุคที่เรียนเนี่ย ATM ยังมีไม่เยอะนะครับสงสัยว่าตกลงในค่ายทหารเขาไม่มี ATM ครับเขาถึงต้องฝากกันมากดเนี่ยในค่ายทหารมี ATM ไหมครับส่วนใหญ่หรือไม่มีผมไม่เข้าใจทำไมต้องในโรงเรียนเตรียมในโรงเรียนเตรียมทหารที่ผมเคยอยู่มันมีนะครับไม่มีตู้เดียวทั้งโรงเรียนนะครับแต่มันก็มีนะครับแต่ในค่ายทหารเนี่ยมันก็ผมมันแล้วแต่ค่ายด้วยแหละครับแต่ผมเข้าใจว่ามันไม่ได้ห่างจากเมืองอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับยังไงมันต้องมีสักร้านสะดวกซื้อแหละครับที่มันมี ATM ตั้งอยู่ข้างหน้านะให้มันสามารถที่จะตกเย็นออกไปกดเงินได้ครับเพราะว่าจากในคลิปทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นการกดข้างนอกค่ายหมดเลยใช่ไหมครับไม่ใช่การกดข้างในค่ายมันก็เลยแปลกว่าทำไมต้องมีการฝากคนอื่นไปกดเยอะขนาดนี้ไงไม่เข้าใจครับก็ถ้าเกิดจะให้ผมพูดในมุมของที่กองทัพพยายามจะสื่อผมคิดว่าเขาน่าจะพยายามสื่อว่าก็เพราะว่ามันต้องขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถออกมาข้างนอกมั้งครับเลยต้องแบบฝากเพื่อนไปกดให้หน่อยละกันเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันหรือเสียค่ารถออกมาข้างนอกค่ายอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีพวกแบบโมบายแบงกิ้งอะไรทุกอย่างเลยครับทุกอย่างมันก็โอนกันจ่ายกันหมดแล้วอ่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องกดเงินสดก็ได้หรือเปล่านะเพราะงั้นคือการบัตร ATM ก็อยู่ที่คนไปสิแล้วก็โอนตรงให้เขาไปสิเขาจะใช้จ่ายอะไรก็ QR สิครับมันก็ไม่เห็นจะต้องมีความจำเป็นต้องมีตู้ ATM อะไรแล้วต้องฝากกันกดแล้วนี่นะมันก็เลยเป็นอะไรที่ก็น่าสงสัยนิดนึงเหมือนกันนะครับครับโอเคคุณวินดี้ครับถ้าย้อนกลับมาประเด็นเรื่องของทหารรับใช้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเข้าใจว่ามีการเชิญเข้ามากองทัพเชิญกองทัพเข้ามาแล้วแล้วก็มีการชี้แจงกันแล้วใช่ไหมครับครับก็ชี้แจงกันแล้วในระดับนึงครับก็หลักๆเลยคือเราสงสัยเฉยๆครับว่าทำไมต้องมีกำลังพลเยอะขนาดนี้เพราะว่าณตอนนั้นนะครับคือเรากำลังที่จะให้กองทัพชี้แจงอยู่เหตุผลของการซึ่งต้องมีกำลังพลเยอะขนาดนี้ซึ่งมันก็ลามมาสู่การว่าทำไมเราจะต้องมีการบังคับเกณฑ์ทหารอยู่เพื่อให้มันเติมเต็มกับไอ้ตัวโควต้าตรงนี้ที่มีใช่ไหมครับแต่ว่าทางกองทัพก็ยังในมุมของผมคือยังไม่สามารถจะชี้แจงด้วยหลักการด้วยเหตุผลด้วยหลักฐานอะไรก็ตามที่ทำให้เราเชื่อได้ว่าเราจะไปจะต้องมีกำลังพลแบบหลักแบบ 80,000 60,000 80,000 แสนนายอย่างเงี้ยครับมันยังไม่มีเหตุผลอะไรที่รองรับเลยเราก็เลยพยายามที่จะถามว่าแล้วสรุปแล้วกำลังพลเนี่ยหน้าที่ของมันคืออะไรกันแน่เอาไปประจำที่ตรงไหนแล้วมันก็เลยลามไปจนถึงเรื่องของทหารรับใช้นี่แหละครับว่าเราเห็นหลักฐานกันมาโดยตลอดนะว่ามันมีการเอากำลังพลเนี่ยไปเป็นทหารรับใช้เพราะฉะนั้นกำลังพลที่คุณบอกว่าไม่เคยพอเนี่ยเคยได้ไปเช็คหรือยังเรื่องของทหารรับใช้อะไรต่างๆเนี่ยว่ามันไปกระจายตรงนั้นหรือเปล่าเลยไม่มีเพราะว่าก็พยายามจะสื่อสารกับเขาแหละครับว่าประเด็นที่เราต้องการที่จะลดขนาดฐานเกณฑ์ลงเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อไปลดตำแหน่งของคนที่ถือปืนเฝ้าชายแดนนะมันคือลดตำแหน่งของคนที่มาขับรถให้นายมาสั่งเกงนายให้เมียนายอะไรเงี้ยครับมานั่งขัดรองเท้าให้ลูกนายคือเราต้องการที่จะไปลดตรงนั้นมากกว่าซึ่งเราทุกคนก็เห็นตรงกันว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่สำคัญและไม่ใช่ตำแหน่งที่จำเป็นแต่ก็กองทัพเขาก็เอาแต่บอกว่าเรากำจัดแล้วไม่เหลือแล้วไม่มีแล้วซึ่งเนี่ยแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุที่เราต้องกลับมานั่งคุยกันอีกรอบนึงว่าเดี๋ยวว่าคุณต้องตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วมันมีแผนให้ชัดเจนแล้วแหละว่าคุณตรวจสอบยังไงว่ามันไม่มีจริงเพราะว่าการที่คุณจะคลอดกฎหรือคลอดประกาศอะไรออกมาใหม่เนี่ยแต่ว่าคุณไม่ enforce มันเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับมันเป็นแบบเหมือนหลักการการทำโรงงานอะไรเงี้ยครับคือมันจะเป็นแบบ 3E ครับ exist enforce และ evaluate นะครับคือมีกฎ exist คือมีตัวตนจริงใช่ไหมคือมีกฎแล้วเราก็ต้อง enforce ก็คือบังคับใช้เสร็จแล้วเราก็ต้อง evaluate ก็คือต้องมานั่งมาวัดผลกันอีกทีนึงว่ากฎตัวนี้มันได้ส่งผลตามที่เราต้องการที่เราตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ทีแรกหรือเปล่าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับหน่วยงานรัฐทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือหน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็จะมักจะจบอยู่แค่อีแรกก็คือคลอดกฎออกมาแต่ไม่ได้บังคับใช้แล้วก็มันก็เลยไม่สามารถประเมินผลได้แล้วพอมีใครมาถามว่าเออสมมติมันได้ผลจริงหรือเปล่าตกลงการที่เรามีนายฐานรับพลฐานรับใช้เนี่ยมันยังมีอยู่ไหมหรือมันหายไปหมดแล้วก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่ามันไม่เคยที่จะ enforce นะครับ
exist อย่างเดียวคุณเชฟพูดถามจริงถามจริงๆจากใจเลยถ้าใจตัวเองมั่นใจว่าถ้าเรียกเข้ามาอีกทีแล้วเขาจะตอบแล้วเขาบอกเขาไม่มีแล้วจริงๆอ่ะผมก็คิดว่าเขาตอบอย่างนั้นแหละครับผมคิดว่าผมว่าเขาก็คงตอบอะไรประมาณอย่างนั้นแหละเพราะว่าเอาจริงๆคือเขาก็ไม่ได้ตรวจไงครับมันไม่ได้มีการเซอร์ไพรส์เช็คกันไงครับเพราะว่าคนที่มันทำหน้าที่ต้องตรวจก็คือใครล่ะคนที่ทำหน้าที่ในการเป่านกหวีดเช็คยอดก็ผู้กองผู้หมวดผู้พันผู้การในหน่วยนั้นๆใช่ไหมครับซึ่งเท่าที่เราได้ทราบมาและได้เห็นหลักฐานมาก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการที่จะเอาทหารเกณฑ์ส่งออกไปที่อยู่ข้างนอกแล้วก็กินเรื่องของเบี้ยเลี้ยงเรื่องของไอ้ตัวค่าแรงเงินเดือนเขาอย่างเงี้ยครับมันก็เลยยากนะครับที่จะปล่อยให้เขาตรวจสอบกันเองถ้าเกิดคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของไอ้ระบบความผิดแปลกตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเลยคิดว่าตัวกองทัพเนี่ยมันต้องมีเทิร์ดปาร์ตี้อะไรสักอย่างนึงแหละเป็นหน่วยอื่นของภายในกองทัพเองเข้าไปเซอร์ไพรส์เช็คหน่อยไหมหรือไม่งั้นคือไม่แน่ผมว่าจะต้องไปเซอร์ไพรส์ไปดูงานเองเหมือนกันครับขอใบรายชื่อขอยอดหน่อยเป่านกหวีดรวมแล้วก็ให้นับแถวดูซิมีครบไหมอย่างเงี้ยครับอย่างกรรมธิการทหารจะไปตรวจเองเพราะผมเห็นอย่างกรรมธิการตำรวจเนี่ยว่างปุ๊บว่างปุ๊บเขาจะไปลงพื้นคือกรรมธิการตำรวจเนี่ยเขาจะทำเหมือนเขาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะเขาจะไปลงพื้นที่โรงพักนู้นโรงพักนี้ตรวจนู่นตรวจนี่ของตำรวจแบบเหมือนเป็นตำรวจเองเลยเนี่ยกรรมธิการทหารเนี่ยทำแบบกรรมธิการตำรวจได้ไหมไปตรวจนู่นตรวจนี่ได้ตัวเองเลยหรือว่าทำไม่ได้อย่างกรรมธิการตำรวจเขาทำได้ไหมฮะความจริงเราก็ทำได้นะครับเราก็ขอไปดูงานนะครับแล้วเราก็อยู่ก็โผล่ไปเลยอย่างเงี้ยครับความจริงผมก็พยายามที่จะสกิดหลายๆคนอยู่นะครับพยายามจะบอกทุกคนว่าเราลองไปเซอร์ไพรส์ตรวจเซอร์ไพรส์เช็คดูดีไหมทำยังไงดีให้มันไปแล้วเขาไม่รู้ไปโดยที่แบบว่าไม่ประกาศก่อนได้ไหมแล้วพอไปถึงปุ๊บก็ไปขอแบบตัวล็อกบุ๊กเข้ามาว่าเขามีกำลังพลเท่าไหร่เป่าต้องวีดรวมแล้วก็เช็คยอดกันตรงนั้นเลยซึ่งถ้าเกิดเราไม่เจอเราก็สามารถที่จะส่งหนังสือแจ้งให้กับท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในการมาตรวจสอบได้ทีมด้วยนะครับคือมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงให้แต่ละหน่วยครับเขาระแวงในใจตลอดว่าเขาอาจตรวจสอบอาจโดนตรวจสอบได้ทุกเมื่อครับเพราะถ้าเกิดเขาแบบเหมือนเป็นอมตะอย่างเงี้ยครับคือไม่มีใครสามารถเนี่ยมายุ่งเกี่ยวเขาได้เป็นแดนสนธยาสองไฟยังไงก็ไม่ถึงเปิดม่านยังไงก็ไม่เจออย่างเงี้ยครับมันก็เขาก็ไม่มีวันที่จำเป็นที่จะต้องทำตามกฎอะไรใดๆใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าหน้าที่ของทหารเกณฑ์ทุกคนก็คือทำตามหน้าที่ที่ผู้บังคับชาสั่งแล้วถ้าเกิดผู้บังคับชาสั่งให้ไปปลูกผักชีเขาก็ต้องไปทำอย่างนี้แหละครับมันเลยต้องอัปเดตใหม่กันทั้งระบบเลยครับทั้งตัวกฎหมายข้อกำหนดต่างๆที่ไม่ได้ยืนไม่ได้ทำให้ตัวกำลังพลเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิขั้นพื้นฐานได้ครับคือมันต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจนครับว่าหน้าที่ของกำลังพลเนี่ยคืออะไรบ้างที่ไม่ใช่แค่การทำตามคำสั่งอย่างเดียวครับหน้าที่คือการแบบปกป้องดูแลชาติดูเรื่องของไอ้ความมั่นคงต่างๆใช่ไหมครับในขณะเดียวกันสิทธิของกำลังพลก็คือจะต้องไม่ถูกละเมิดเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนจะต้องไม่ถูกซ้อมทำร้ายจะต้องไม่ถูกเอาไปใช้งานในผิดภารกิจในภารกิจส่วนตัวที่มันเอื้อประโยชน์ต่อใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยครับมันเลยต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำขึ้นไปทั้งสองอย่างก็คือเรื่องของกฎหมายข้อกฎหมายข้อบังคับต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการงานที่จะต้องมีการตรวจสอบว่ามีการทำตามจริยธรรมที่ดีด้วยหรือเปล่าครับครับครับโอเคนี่เป็นประเด็นเรื่องของฝั่งของทหารแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ก็เป็นฝั่งทหารเหมือนกันแหละแต่เป็นเรื่องของงบประมาณทหารหน่อยเพราะว่าคุณดิเองก็ดูเรื่องของกมทงบด้วยงบกองทัพเองถูกตั้งคำถามเยอะฮะตอนนี้เนี่ยเอาถามกันตรงตัดไปถึงไหนแล้วฮะครับมันเรื่องของห้องอนุความมั่นคงที่เราจะชงเรื่องของการตัดกันก็เสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็มีรายงานออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมดูตัวเลขให้นะครับก็ตัวกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะลดงบประมาณไปทั้งหมด2,485 ล้านบาทครับ2,485 ล้านบาทครับมีอะไรบ้างที่ถูกตัดไปครับ2,485 ล้านเนี่ยพอมีงบแนว IO ถูกตัดมากไหมครับเพราะว่าเมื่อก่อนเขาบ่นว่ากองทัพเนี่ย IO เยอะเลยนะครับแล้วคนก็เบื่อไอ้พวก IO กองทัพยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนี้ไปดูเนี่ยมันมีสิ่งที่ว่างบ IO กองทัพถูกตัดไปมากไหมครับก็งบประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้ถูกตัดเยอะขนาดนั้นนะครับเอาจริงคือและอย่างนึงคือตัวกองทัพเองเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อกลายเป็นเรื่องของไอ้งบประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับแล้วคืองบประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่ก็ใช้เงินเยอะมากเลยแล้วบอกว่าพอบอกว่าขอดูไอ้ตัวสื่อที่ใช้ทำหน่อยได้ไหมสื่อที่ผลิตออกมาสไลด์ที่เอาไปใช้สอนอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ได้มีการส่งมาให้สักทีเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเหลือแค่ตัวกองทัพเรือเท่านั้นนะครับที่ยังใช้คำว่าปฏิบัติการ IO อยู่ครับพอผมเห็นในเล่มงบประมาณผมก็ตกใจเลยว่าแบบทำไมกองทัพเรือทำไมนายอาจหารกล้าขนาดนี้ยังใส่คำว่า IO เข้ามาในเล่มงบประมาณได้ยังไงก็เลยถามก็เลยคุยกัน
แล้วทีนี้คือทางกองทัพเรือเนี่ยเขาก็ชี้แจงบอกว่าใช่สิมันต้องเรียกว่าเป็น IO เพราะว่าเรามีการวางแผนในการประชาสัมพันธ์ไงประชาสัมพันธ์ให้มันส่งผลระยะยาวเราก็เลยต้องเรียกมันว่า IO มันคือ Internet Operation เพราะว่ามีการวางแผนระยะยาวผมเลยแบบอย่างนี้ทุกฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของทุกบริษัทก็เป็นแผนก IO กันหมดแล้วแหละครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดการประชาสัมพันธ์มันมีการวางแผนนิดนึงแล้วมันกลายเป็น IO ขึ้นมาเนี่ยมันทุกอย่างก็ต้องเป็น IO หมดแหละแต่ประเด็นคือคุณใช้ไปเพื่อจุดประสงค์อะไรในการสื่อสารเรื่องของผลงานของกองทัพอย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นการเผยแพร่เฟคนิวส์อะไรเงี้ยครับก็จะขอดูสื่อได้ไหมว่าคุณประชาสัมพันธ์อะไรบ้างก็ไม่ได้มีการส่งอะไรมาให้อยู่ดีครับแต่งบ IO คือยังมีอยู่แต่แค่มันแปลรูปเป็นในรูปแบบไหนครับแล้วในแผนบูรณาการอย่างนี้ด้วยเหรอครับแผนบูรณาการก็จะมีการเขียนโครงการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติการด้านจิตวิทยาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่ามันคือ IO แต่แล้วทีนี้คือพอว่าเขาไปลงพื้นที่ไปอบรมประชาชนเรื่องอะไรไปคุยกันเรื่องอะไรจัดในการเสวนากันในเรื่องอะไรขอดูสไลด์ขอดูสื่อหน่อยก็ยังไม่มีการส่งกลับมาสักทีเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้มันก็เลยยังโดนเอาจริงๆผมมองว่ายังถูกตัดได้ไม่เท่าที่ควรนะครับแล้วก็หลักฐานที่ควรจะต้องได้รับก็ยังไม่ได้เท่าที่ควรเหมือนกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ครับครับครับส่วนของงบอาวุธเองเพราะหลายคนอยากรู้งบอาวุธเองเนี่ยมีการขยับตัดไปมากน้อยแค่ไหนฮะงบอาวุธเนี่ยที่ตัดเยอะๆเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรือฟริเกตใช่ไหมครับที่ตัดไป 1,700 ล้านนะครับของทางกองทัพเรือแต่ถ้าของหน่วยอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ตัดเยอะขนาดนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็อยู่ในเงินในงบราชการรับเงินราชการรับครับเรื่องยุทโธปกรณ์ต่างๆแต่ทีนี้คือพอมานั่งเปิดดูครับมันก็เป็นพวกแบบรถขนน้ำรถแท็กเตอร์อย่างเงี้ยครับพวกฟูกเตียงนะครับมันก็น่าสงสัยและน่าข้องใจมากเลยว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงได้เอาไปรวมอยู่ในเงินราชการรับที่มันเป็นเรื่องของยุทโธปกรณ์ได้แต่ว่าเขาก็ชี้แจงมาประมาณว่ามันก็เป็นยุทโธปกรณ์มันก็เลยจำเป็นต้องไปอยู่ในเล่มลับมันก็เลยไม่สามารถจะชี้แจงมาเป็นรายการได้อย่างเงี้ยครับแต่ก็บังเอิญก็ได้เห็นพอดีแหละครับเรื่องของเอกสารลับที่เขามาให้ดูในห้องงบประมาณผมก็พยายามจะจำออกมาให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็เรื่องของไอ้เงินงบประมาณที่มันเป็นงบผูกพันเนี่ยอย่างของกองทัพบกก็มีการซื้อยุทโธปกรณ์บ้างซึ่งเขาให้เหตุผลว่ามันมีความจำเป็นต่อเพื่อนบ้านเราเนี่ยยุทโธปกรณ์เขาเนี่ยมันก้าวหน้าไปแล้วจนเขาตามไม่ทันเขาเลยจำเป็นต้องมียุทโธปกรณ์ใหม่เซตเหล่านี้แต่ทีนี้คือพอถามว่างั้นขอดูข่าวที่คุณใช้ในการประเมินได้ไหมว่าคุณไปรู้มาได้ยังไงว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขามียุทธปกรณ์ไปถึงระดับไหนแล้วคุณถึงได้จะไปต้องมีแข่งอ่ะขอดูต้นสายปลายเหตุหน่อยขอดูต้นขั้วต้นเรื่องหน่อยที่ทำให้คุณแบบได้บทสรุปมาตามนี้คุณจะต้องซื้อสิ่งเนี้ยก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้อยู่ดีคือผมจะพยายามถามหาตัวต้นข่าวตลอดนะครับว่าข่าวของคุณเนี่ยคืออะไรคุณไปหาข้อมูลอะไรได้มาทำไมคุณไม่เชื่อว่าคุณจะไปต้องได้รับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าตรงนี้ก็จะไม่ได้รับจากทางกองทัพสักเท่าไหร่ก็จะได้เป็นแค่ข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นนะครับก็เลยตัดได้ไม่เท่าที่ควรส่วนทางกองทัพอากาศก็ไม่ได้มีการซื้อยุทโธปกรณ์อะไรใหม่สักเท่าไหร่นะครับพวกช่วงนี้เขาก็จะสื่อสารเรื่องของความต้องการในการซื้อฟลีททดแทนตัว F16 ใช่ไหมครับแต่เหลือซื้อแทน Gripen นะซื้อแทน F16 ใช่ไหมครับแล้วก็กำลังมองๆน่าจะเป็น Gripen อยู่แต่ก็ยังมองเรื่องของพวก F16ชมใหม่ของทางสหรัฐด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรแต่ก็เราก็จะเน้นย้ำตลอดแล้วว่าถ้าเกิดซื้อยุทโธปกรณ์ก็จะต้องโฟกัสเรื่องของ offset policy ครับพยายามที่จะให้คุยกันเรื่องนี้ประเด็นเรือฟริเกตนี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายคนมองกลับไปว่าก้าวไกลเองมาสนับสนุนเรื่องนี้กับการจัดซื้อเรือฟริเกตขณะที่เพื่อไทยเองเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะคุณชัยพลมองเรื่องนี้ยังไงโอ้โหเรื่องนี้นี่ผมเถียงกันในกรรมธิการกันเดือดมากเลยครับเอาจริงคือแค่คุยกันเองภายในพรรคเนี่ยเราก็ยังต้องมานั่งคุยกันชัดๆเลยว่าตกลงเราเห็นตรงกันไหมว่ามันคือโครงการที่ดีหรือโครงการที่ไม่ดีครับเพราะว่าอย่างพรรคเราเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเป้าในการที่จะไม่ได้ตั้งเป้าในการที่จะมาห้ำหั่นลดงบประมาณหรือปลดอาวุธอะไรกองทัพไงครับคือมีได้แต่มีแบบที่มีประสิทธิภาพมีอย่างสมเหตุสมผลแล้วมีอย่างที่ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศด้วยไม่ใช่แบบฝืนจะมีอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้คือตัวโครงการเรือฟริเกตเนี่ยตอนแรกเราก็ข้องใจกันมากเพราะว่ากองทัพเรือเนี่ยสื่อสารบอกแค่ว่ามันเป็นโครงการการจัดหาเรือฟริเกตมาเป็นเรือคู่ทำงานปฏิบัติการคู่กันกับตัวเรือหลวงภูมิพลแต่ว่าทีนี้คือก็ไม่มีการสื่อสารอะไรมากกว่านั้นเนี่ยครับก็ตั้งงบขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไม่บอกอะไรเลยว่าเฮ้ยมันยังจะซื้อเรือที่มันเป็นคู่แฝดกับเรือภูมิพลอยู่หรือเปล่าซึ่งเป็นเรือฟริเกตที่ซื้อมาจากเกาหลีแล้วก็ใช้ระบบของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับ
ก็ไม่ได้มีการสื่อสารอะไรจนกระทั่งเข้ามาในห้องกรรมการงบประมาณนี่ครับที่เขาเพิ่งจะเอาเอกสารมาให้แต่ทีนี้คือพอมานั่งดูเอกสารแล้วนะครับก็ตอนแรกกองทัพเรือก็ยังอิดออดไม่ค่อยยอมให้เอกสารเท่าไหร่แล้วครับแต่ผมก็ไปดึงแฟ้มก็ ก็ไปค่อยตัดออกมาทีละแฟ้มออกมาทีละแฟ้มออกมานั่งเปิดดูทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้คือก็เห็นแล้วว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งผลดีต่อประเทศเราจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าดูตามแผนของกองทัพเรือทั้งหมดเนี่ยครับเราจะมีเรือฟริเกตอยู่นะตอนนี้มีอยู่แค่4ลำจากความต้องการทั้งหมด8ลำแล้ว4ลำเนี่ยครับมันมีเรือหลวงน่าจะเรือหลวงรัตนโกสินทร์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะที่เหลืออายุใช้งานเพียงแค่2ปีแล้วมันจะต้องปลดระวางแล้วคือแค่ณปัจจุบันตอนนี้ครับที่เรามี4ลำนะครับมันก็เป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเปราะบางแล้วครับเพราะเราความจริงเราต้องการ8ลำมีอยู่แค่ครึ่งเดียวและมีหนำซ้ำคืออีกลำหนึ่งเนี่ยกำลังจะปลดประจำการแล้วด้วยและที่ปลดประจำการนี่คือฝืนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่ฝืนนะคือความจริงแล้วเรือเนี่ยทางกองทัพเรือสื่อสารว่าเขาเล่าให้ฟังว่ามันใช้ประมาณกัน30ปีเท่านั้นแหละคือเก่ากว่า30ปีมันก็ใช้งานไม่ไหวแล้วเรื่องโครงสร้างอะไรที่มันเป็นแบบโครงสร้างหลักที่มันเปลี่ยนไม่ได้ครับมันก็จะพังไปหมดแล้วครับและการซ่อมฝืนมากกว่านั้นเนี่ยมันก็สุดจะทนแล้วจริงๆครับแล้วทีนี้คือเรือทั้งหมดที่มันจะปลดประจำการในอีก2ปีเนี่ยคือใช้จนถึง40ปีแล้วไงครับมันเกินอายุขัยมันมา10ปีแล้วอ่ะแล้วคือผมเองก็เคยต้องไปฝึกภาคอยู่บนเรือด้วยเหมือนกันนะครับสมัยที่เป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับก็ไปอยู่บนเรือมาสัปดาห์นึงเรือหลวงสุรินทร์ซึ่งผมก็เข้าใจเลยว่าทำไมเรือการไปอยู่บนเรือเนี่ยที่มันไม่ได้ถูกซ่อมบำรุงอย่างดีนะครับแล้วก็ไม่อยู่ในสภาพที่ดีเนี่ยมันทรมานจริงนะครับเพราะเราเอาคนจำนวนมากนะครับเป็นร้อยๆคนเนี่ยไปอัดกันอยู่ในกระป๋องนะครับไปอัดเป็นปลากระป๋องอยู่ใต้ท้องเรือแล้วแบบอย่างตอนนั้นที่ผมไปนี่คือแบบส้วมตันตั้งแต่ครึ่งวันแรกเงี้ยครับแล้วแบบเราต้องอยู่บนกลางทะเล1สัปดาห์ครับแล้วมันแล้วแบบว่าเพื่อนที่บางคนเค้าก็ไม่ชินกับเรืออย่างเงี้ยเค้าก็อ้วกกันใช่มั้ยครับแล้วมันก็ยิ่งตันแล้วก็ยิ่งล้นแล้วมันก็แบบเป็นสถานการณ์ที่แย่มากคือใต้ท้องเรือคือแบบเหม็นแบบตลอดแบบอยู่ไม่ได้ครับคือแบบอุดจมูกแล้วยังแสบตาครับมันแก้ปัญหาอะไรกันไม่ได้เลยครับทหารเรืออยู่บนเรือเยอะแยะหรือว่าก็ต้องทนดมกันไปอย่างนั้นเรื่อยๆใช่ครับตอนนั้นก็เขาก็ค่อยๆซ่อมนะครับกว่าจะซ่อมเสร็จก็ประมาณวันที่3วันที่4อะไรอย่างนี้แล้วครับแต่เรือมันก็เก่าแล้วเรือสุรินทร์มันก็ปลดประจำการไปแล้วเพราะงั้นคือการที่เราจะต้องมีเรือที่มันเหมาะสมเนี่ยครับมันก็เลยผมก็เลยคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเราพร่องไงจากแผนที่เราต้องการ8ลำเรามีอยู่แค่4แล้วเรากำลังจะเหลือ3มันไม่ใช่สถานการณ์ของการที่เราเสริมสร้างความเข้มแข็งของรั้วแบบเดียวกันกับการซื้อยุทธปกรณ์ครั้งอื่นๆนะครับครั้งอื่นๆเนี่ยเขาจะแค่บอกว่าเอ้ยเพราะเราต้องการอันที่มันทันสมัยที่สุดเราต้องการที่จะเสริมสร้างแต่ว่าถามว่าของเก่ามีไหมก็ยังมีแต่แค่บอกว่าต้องการเสริมสร้างแต่ว่าอันเนี้ยของกองทัพเรือเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ของการที่ไม่เหลือรั้วในการป้องกันอ่าวเราแล้วไงครับคือเราเหลืออยู่แค่เรากำลังจะเหลือแค่3ลำนะครับถ้าเพื่อนบ้านเรายกเรือมาเกิน3ลำนะครับก็ไม่ต้องลบแล้วครับคือไม่คุ้มแน่นอนครับยังเรือฟริเกตเนี่ยผมเมื่อฟังเราเนี่ยชาวบ้านจะเห็นภาพว่าโอเคเข้าใจว่าทำไมคุณจะต้องมีแต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรือฟริเกตไม่ได้แต่เรือดำน้ำได้ไปต่อใช่ไหมครับไอเรือดำน้ำเครื่องยนต์จีนทำไมมันยังได้ไปต่อครับเนี่ยคือเรือดำน้ำมันควรจะไปแล้วฟังแบบนี้เรือฟรีเกตควรจะมาแต่ที่จอนจบคือเรือดำน้ำรัฐบาลเดินหน้าต่อใช่ไหมครับแล้วเรือฟรีเกตเนี่ยไม่ได้มันทำไมมันจบแบบนี้ครับรัฐบาลเขาก็ขึงขังว่าเขาจะไม่เอาเรือดำน้ำไม่เอาอะไรไม่ใช่เหรอครับตอนแรกคุณเศรษฐาก็บอกว่าจะไปเอาเครื่องยนต์เยอรมันมาใส่ตกลงมันยังไงครับไอเรือดำน้ำจีนเนี่ยทำไมมันฆ่าไม่ตายทีเรือดำน้ำจีนนี่มันเหนียวมาจากไหนครับนั่นแหละครับอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าทำไมเราถึงได้ไม่สามารถที่จะเจรจาอะไรให้มันเกิดผลดีต่อประเทศไทยเราได้เลยนะครับอันนี้ข้องใจจริงครับอันนี้ข้องใจมากเลยซึ่งผมคิดว่าก็คงต้องถามทางกองทัพเรือถามทางท่านสุทินเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันว่าเจรจากันไปทำไมมันถึงได้มาโผล่ในรูปแบบนี้ครับเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ของจีนเองเนี่ยที่จีนเขาบอกเขาจะเสนอให้มาใช่ไหมครับมันก็เป็นเครื่องยนต์ที่มันไม่ได้ฟิลเทสมาก่อนนะครับก็จะเป็นประเทศไทยนี่แหละเป็นเจ้าแรกเลยที่เอาเครื่องยนต์นี้มาใช้งานในสถานการณ์จริงก็เท่าที่ผมได้ฟังจากท่านกรรมาธิการที่ไปนั่งอยู่ในกรรมการเรื่องของไอ้เรือดำน้ำด้วยครับเขาก็บอกว่าทางกองทัพเรือพยายามจะชี้แจงเลยครับว่าทางเครื่องยนต์ของจีนเนี่ยมันก็สเปคใกล้เคียงกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ประเด็นคือมันไม่ได้มีฟิลเทสที่ชัดเจนไงครับมันไม่ได้มีฟิลเทสที่ชัดเจนเลยแล้วถ้าเกิดคุณจะว่าในเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของไอ้การปฏิบัติการให้แบบมีประสิทธิภาพจริงครับเรือดำน้ำเนี่ยเครื่องยนต์ของมันต้องเงียบไงครับแต่ว่าทีนี้เรือมันก็มีปัญหาตรงนี้ที่น่าข้องใจเหมือนกันนะว่าความเงียบแรงสั่นสะเทือนของตัวไอ้เครื่องยนต์จีนเนี่ยมันดีเท่าจริงหรือเปล่าเพราะเขาพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยมันดีเท่าแต่พอผมมานั่งฟัง data อะไรหลายๆอย่างผมรู้สึกว่ามันก็ดูไม่ได้ดีเท่าสักเท่าไหร่เลยนะแต่แค่แบบคุณพยายามที่จะพูดว่ามันดีเท่าอ่ะ
แต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะครับคือตัวเลขปลายทางมันจะดูเหมือนใช่อ่ะแต่แค่ว่าคุณบอกว่าแรงสั่นมันน้อยอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเครื่องยนต์คุณสั่นน้อยโดยธรรมชาติของมันนะแต่มันเพราะว่าคุณต้องไปพึ่งไอ้ยางแท่นรองเครื่องยนต์ที่มันดีเพื่อให้มันซับแรงอีกทีนึงอย่างนั้นซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ใช่ใช่มันไม่ใช่แบบวิธีการที่ยั่งยืนขนาดนั้นเลยสำหรับการที่เราจะมาวัดสเปคของไอ้ตัวเครื่องยนต์นะครับเพราะถ้าเครื่องยนต์มันสั่นเยอะเนี่ยไอ้ตัวแผ่นสึกแผ่นยางรองข้างใต้เนี่ยมันก็สึกหลอไปเรื่อยๆตามเวลาครับสุดท้ายเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนกันบ่อยก็แปลว่าเป็นเรือที่ต้องเซอร์วิสบ่อยอย่างนี้หรอมันก็ไม่ได้สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่หรอกครับแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันฆ่าไม่ตายจริงๆคือเราสามารถเราต้องเจรจากับทางจีนจริงๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เรายังเคลียร์กันไม่จบเลยนะเรื่องของเอสัญญาเรือดำน้ำจีนเนี่ยครับที่ท่านสุทินพูดว่าเราไปผิดสัญญากับจีนเขาก่อนนะครับในช่วงโควิดที่เราไม่จ่ายใช่ไหมครับแต่ว่าจีนเนี่ยเขาก็ไม่สามารถต่อได้ไงครับคือเป็นประเทศที่มีนโยบายซีโร่โควิดติดคนเดียวปิดทั้งเมืองอย่างเงี้ยครับคิดว่าเขาจะต่อเรือตอนไหนเขาก็ต่อเรือไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลยไม่จำเป็นที่ต้องไปจ่ายเงินอะไรตามงวดเพราะเขาทำงานไม่ได้ตามงวดไงครับเราก็เลยไม่ได้ผิดสัญญาอะไรเขาแต่การที่เรามาสื่อสารกันเองว่าเราผิดสัญญาตั้งแต่แรกนะครับมันโพสิชันตัวเองเป็นผู้เสียเปรียบตั้งแต่แรกอะครับตามทั้งที่เราเป็นคนโดนผิดสัญญาเองกับการที่กองทัพเรือของจีนเนี่ยไม่เช็คตัวเองให้ดีก่อนนะครับเอาของที่ตัวเองไม่รู้ตัวเองจะขายได้หรือเปล่ามาเสนอขายแล้วเราก็ซื้อมาแล้วมันกลายเป็นว่าเราก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่ดีหรอกครับกับสินค้าชิ้นเนี้ยที่เราตกลงซื้อไปเนี่ยครับในมุมคุณเชษฐพลเนี่ยเอาข้อจริงแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาได้โดยบริสุทธิ์ใจใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เครื่องที่ทำไว้ตามสเปคใช่ครับคือมันเป็นใจความสำคัญของตัวเรือดำน้ำเลยไงครับมันไม่ใช่แค่การแบบเปลี่ยนไอ้คอมโพเนนต์เล็กๆน้อยๆชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเป็นเจ้าอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นส่วนที่สำคัญเลยครับคือซื้อรถยี่ห้อนี้เราก็อยากได้เครื่องยนต์ยี่ห้อนี้ไงครับไม่ใช่อยู่ๆไปซื้อรถยุโรปได้เครื่องจีนมาแทนอย่างเงี้ยนะครับมันก็แปลกๆครับคือช่วงนั้นก็คือมันเป็นสาระสำคัญจริงๆไงครับของตัวสมรรถนะของตัวเรือโดยรวมจริงๆเนี่ยเพราะงั้นคือถ้าเกิดเราจะถอนตัวออกมาเนี่ยครับผมคิดว่ามันไม่ผิดอะไรแน่นอนแหละแต่แค่ว่าโอเคก็เข้าใจแหละครับว่าเราก็ต้องมาบาลานซ์เรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยใช่ไหมครับว่ามันอาจจะส่งผลเรื่องความสัมพันธ์การทูตกับทางประเทศจีนซึ่งผมก็เข้าใจในความสำคัญเรื่องตรงนี้แต่ทีนี้คือทางจีนเขาก็จำเป็นที่ต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันไงครับเพราะว่าเราจะยังเป็นเพื่อนรักและเพื่อนที่ดีกับเขาอีกหรอครับถ้าเกิดเขายังผิดสัญญาแล้วขนาดนี้อย่างน้อยก็ชดเชยเรามาเป็นอะไรบ้างก็ได้คืออาจจะคือไม่ใช่แบบไม่ได้คืนเงินสดมาเต็มจำนวนแต่อาจจะคืนเป็นสินค้าอื่นหรืออาจจะเปิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจอะไรอื่นๆเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับแต่มันมีทางออกเยอะแยะมากมายเลยครับที่เราไม่จำเป็นจะต้องเดินหน้าต่อแล้วก็เอาเงินไปเทให้เขาต่อเสร็จแล้วก็ได้ของที่ไม่ตรงสเปคกลับมาที่ไม่รู้ว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าและสุดท้ายนะครับพอเราได้ของที่มันเราไม่สามารถเชื่อมั่นในสมรรถนะได้ขนาดนั้นนะครับเราก็ส่งกำลังพลกองทัพเรือของเราเนี่ยลงไปอยู่ในเรือดำน้ำแล้วก็ไปอยู่ใต้น้ำแล้วก็ไปเสี่ยงกับการที่แบบยนต์ที่ไม่เคยเทสมาก่อนมันก็ผมว่ามันก็ไม่แฟร์ต่อตัวกองทัพเรือและตัวกำลังพลของกองทัพเรือเองด้วยนะครับที่ต้องเสี่ยงภัยกับอะไรแบบนี้อีกแล้วครับแล้วเราจะเกิดแบบซ้ำรอยเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยอีกแล้วหรือเปล่าครับกับการที่การงบประมาณการซ่อมลุงไม่ดีเราซื้อยุทโธปกรณ์ไม่ดีแล้วก็ส่งกำลังพลออกไปเสี่ยงภัยแล้วสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตแล้วก็เกิดเหตุความสูญเสียทั้งหมดอย่างนี้รอบนึงเนี่ยครับผมก็คิดว่ามันไม่ควรที่จะต้องเดินหน้าต่อจริงๆถ้าเกิดเราไม่มีทางออกอีกโอเคครับทิ้งท้ายนิดนึงเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็มีประเด็นถกเถียงกันอยู่เรื่องการกู้เรือเหมือนกันนะฮะมันยังไม่มีความชัดเจนที่มันคือหลายคนอยากรู้ว่าสรุปแล้วสาเหตุหรือว่าต้นเหตุของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งโอเคแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนจนถึงวันนี้ครับก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีความชัดเจนจริงๆครับเพราะว่าก็ยังไม่เปิดเผยรีพอร์ตอะไรเลยครับเอาแต่บอกว่าคือตอนแรกบอกว่าจะต้องรอกู้เรือขึ้นมาใช่ไหมครับเพื่อที่จะเปิดรีพอร์ตขึ้นมาทีเดียวจะได้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยภาพรวมทั้งหมดมันเป็นยังไงคือเขาบอกแค่ต้องการกู้เรือขึ้นมาเพื่อเทียบหลักฐานกับรีพอร์ตที่เขามีแต่ณตอนนี้พอมันไม่กู้แล้วเนี่ยครับคือเขาพยายามจะใช้คำว่ากู้แบบจำกัดนะครับแต่กู้แบบจำกัดเนี่ยมันกู้แบบไหนก็ยังไม่เคยออกมาชี้แจงเลยครับไม่เคยออกมาสื่อสารพอตั้งกระทู้ถามในสภาก็ไม่มาตอบด้วยใช่มั้ยล่ะครับว่าการกู้แบบจำกัดอ่ะมันคือกู้อะไรแล้วสุดท้ายคือณตอนนี้ก็เห็นว่าการปฏิบัติภารกิจก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีส่วนไหนของเรือขึ้นมานะครับนอกจากใต้เรือใช่มั้ยครับแล้วก็พวกแบบไอ้อุปกรณ์ข้างในบางอย่างพวกไอ้ที่มันเป็นอุปกรณ์บันทึกวิดีโอข้างในเรืออย่างเงี้ยครับผมก็รออยู่นะครับว่าเมื่อไหร่กองทัพเรือจะเปิดเผยหลักฐานตรงนี้ออกมาสักทีนึงแต่จริงๆผมก็พยายามที่จะหาข่าวหลังบ้านมาเรื่อยๆแหละครับซึ่งผมคิดว่าก็
ผมว่าน่าสนใจมากจริงๆครับเดี๋ยวรอเขาเปิดเอกสารออกมาแล้วกันนะครับรอเขาเปิดรีพอร์ตออกมาแต่ผมว่ามีเรื่องให้เราได้ตกตะลึงกันอีกเยอะแน่นอนเท่าที่ผมไปตามหาข่าวหลังบ้านมานะตอนนี้คือผมคิดว่าเดี๋ยวกองทัพเรือน่าจะต้องเจอมรสุมการตรวจสอบอีกครั้งใหญ่เลยแหละครับหลังจากที่เสร็จภารกิจตรงนี้นะครับเปิดก่อนน้ำจิ้มได้ไหมมันมีอะไรสำคัญถึงขั้นที่แบบโอ้ผมก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดข้างในเชิงลึกได้ขนาดนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็ยังต้อง cross check ตัวข้อมูลกับหลายๆฝ่ายด้วยเหมือนกันนะครับถ้าไม่ชัวร์ก่อนว่าข้อมูลถูกต้องจริงๆแต่ก็เท่าที่ได้ยินมาคือเท่าที่วัดกระแสลมกันแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะหนักอยู่เหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวรอกองทัพเขาเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวคุณกูดี้จะมาเปิดตามแล้วว่ามันตรงกันไหมนะเดี๋ยวมา cross check กันใช่ครับเอาจริงๆคือแค่เรื่องของไอ้การกู้เรือเนี่ยผมก็ว่าความเป็นไปได้ของการกู้เรือเนี่ยผมก็มีเตรียมข้อมูลไว้แล้วแหละครับเพราะว่าหลังจากที่ผมออกมาไลฟ์ออกมาทำ policy watch ของทางพรรคใช่ไหมครับพูดเรื่องของไอ้การกู้เรือครับเรื่องนิราศสุโขทัยครับจากเรือสู่ปะการังก็ทางท่านสุทินก็ออกมาตอบใช่ไหมครับว่าไม่ได้ศึกษามาก่อนไม่ได้ดูว่ากู้เนี่ยเดี๋ยวเรือแตกเดี๋ยวมันนั่นมันนี่ใช่ไหมครับก็แง้มให้ดูนิดนึงครับว่าผมก็มีเตรียมข้อมูลไว้แล้วแหละครับว่ามันกู้ได้จริงคือมันมีรีพอร์ตออกมาชัดเจนรีพอร์ตออกมาเป็นเล่มแบบชัดเจนแล้วมีการ analyze มีการวิเคราะห์ทุกอย่างทุกขั้นตอนมีความร่วมมือระหว่างหลายประเทศแล้วก็เป็นเรือที่เป็นเรือฟริเกตไซส์ขนาดเดียวกันกับตัวเรือหลวงสุโขทัยจมอยู่ที่ความลึก48เมตรซึ่งตื้นกว่าเรือหลวงสุโขทัยแค่2เมตรเองครับลักษณะแบบเดียวกันมากเลยครับใช้เครนยกลอยขึ้นมาทั้งลำเลยครับลอยขึ้นมาทั้งลำแล้วไม่แตกด้วยแต่ว่าถามว่าเขารู้ได้ไงว่ามันไม่แตกเพราะว่าเขาทำเทสก่อนไงครับเขาดำน้ำลงไปสำรวจโครงสร้างก่อนว่าความแข็งแรงของโครงสร้างเนี่ยมันสามารถที่จะรองรับการปฏิบัติการแบบใช้เครนในการยกได้ไหมเพราะงั้นคือเนี่ยครับเขาเลยชัวร์ก่อนที่เขาจะเริ่มกู้เขามีการเทสมีการตรวจสอบขั้นตอนทุกอย่างก่อนครับแต่นี้ของเราเนี่ยมีการเทสบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดจะบอกว่ากู้เนี่ยเดี๋ยวมันแตกและไหนรายงานในการเทสว่าตัวเรือเนี่ยมันเปราะถึงจุดที่แบบว่ายกไม่ได้แล้วแล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับถามว่าทำไมมันถึงได้เปราะขนาดนั้นมันเพราะว่าคุณปล่อยให้มันจมมาเป็นปีหรือเปล่ามันก็เลยเปราะขนาดนั้นเป็นเหล็กที่แบบนอนจมอยู่ใต้ก้นทะเลจนกระทั่งน้ำเกลือมันกัดกร่อนจนมันเป็นสนิมเขื่อไปหมดหรือเปล่าเพราะว่าปฏิบัติการอันนี้ครับตัวที่ผมไปหามาเนี่ยที่มีการกู้สำเร็จแล้วเนี่ยทำเสร็จภายในเดือนเดียวนะครับคือล่มตอนมีนาแล้วก็กู้เสร็จตรวจสอบทุกอย่างเสร็จภายในเดือนเมษาครับเดือนเดียวเสร็จหมดทุกอย่างของเราปีกว่าแล้วยังไม่เสร็จเลยครับโอเคโอเคเดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อเรื่องนี้นะครับเพราะเป็นเรื่องที่หลายคนกำลังให้ความสนใจแล้วก็สังคมมีคำถามเยอะนะครับวันนี้ขอบคุณคุณชัยพลมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับชัยพลสะท้อนดีนะครับครับก้าวไกลซึ่งเป็นกรรมธิการทั้งตัวของทหารด้วยทั้งงบประมาณด้วยใช่ๆก็ได้ความว่าไอ้ระเบียบที่กองทัพบอกว่ามีเพื่อเคลียร์เรื่องนี้ฐานรับใช้เนี่ยนะครับระเบียบอะไรไม่รู้ยังไม่เห็นส่วนใหญ่ได้ยินว่าเป็นเรื่องของการถ้าฟังแล้วเหมือนกับเป็นจดหมายเวียนเหรอจดหมายเวียนนะครับมากกว่านะครับจริงๆมันก็คงจะต้องตรวจสอบเพราะเรื่องยิงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ควรจะมีอย่างน้อยควรจะเป็นประกาศกระทรวงหรือคำสั่งรัฐมนตรีใช่ไหมให้แบบขึงขังเนี่ยไม่ใช่แบบจดหมายน้อยเวียนกันไปเวียนกันมาว่าขอความร่วมมือนะอย่าไปใช้ทหารนะอย่างนี้นะเนี่ยคงจะไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กรรมธิการให้ข้อมูลมาต้องดูต่อว่ากองทัพได้มีการทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆไหมใช่นะครับนี่แล้วแต่เซอร์ไพรส์มากนะที่แกเล่าให้ฟังเรื่องสมัยไปเรือหลวงสุรินโอ้ฟังแล้วสยองเลยโอ้เห็นนี่ผมคิดภาพตามแล้วนะไม่อย่าไปคิดครับคนกินข้าวอยู่ครับเวลากินข้าวเขากินข้าวอยู่โอ้โหคิดภาพตามนะ3วันนะอย่าไปคิดครับอย่าไปคิดครับกินน้ำผมไม่กล้ากินเลยครับเนี่ยเดี๋ยวมันพุ่งครับเออเนี่ยมันเลยมาเห็นมันเลยมีความคิดว่าเอ้ยงบประมาณทหารไม่ได้น้อยนะใช่ใช่มากมายมากมากเลยนะครับแต่ทำไมเรื่องของการเมนเทนแนนซ์มันขาดแคลนขนาดนั้นใช่ใช่ใช่แล้วก็เรื่องของการกู้เรือนี่ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะว่าจะแก้ไขยังไงครับก็จริงๆประเด็นหลายเรื่องน่าสนใจนะครับซึ่งเรื่องการสุ่มตรวจกำลังพลผีนะครับในสมมติเป็นกอง155ชื่อกำลังพลมีตัวเลขกำลังพลมีอยู่200นะครับแต่ถ้าไปสุ่มตรวจอยู่ในกอง155ริมแดงเนี่ยอาจจะมีจริงๆแค่50อีก150ไปอยู่ไหนไม่รู้ตามไม่ได้นะครับอันนี้สำคัญคือการสุ่มตรวจเนี่ยจะเป็นวิธีเช็คได้ดีที่สุดเพราะทหารเกณฑ์ต้องอยู่ค่ายใช่ไหมครับถ้าไปสุ่มตรวจแล้วไม่อยู่ค่ายก็โอเคมีคนเอาไปอยู่บ้านซักเสื้อในกางเกงในเก็บเหล้าให้เก็บวงเหล้าให้นะครับแต่ว่าเสียดายว่าเนี่ยกรรมาธิการถ้าได้มีอำนาจในการสุ่มตรวจเนี่ยมันจะดี
คือจริงๆเนี่ยคุณสุทินควรจะแต่งตั้งถ้าผมเป็นคุณสุทินนะรัฐมนตรีกลาโหมจะแต่งตั้งกรรมาธิการของสภาเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ตรวจพิเศษภายนอกไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการของสภาชุดไหนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นฐานตรวจกันเองเนี่ยมันเรียนจปลมาด้วยกันนะตอบไม่ได้ใช่มั้ยไปตรวจกอง1501ก็เอานี่พี่แจ็ครุ่นพี่จปล88เราไปตรวจกอง1506เอานี่พี่โจรุ่นพี่จปล89เรามันจะไปตรวจยังไงรุ่นพี่อย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดกองทัพนะครับหรือกล่าวผมมีการแต่งตั้งผู้ตรวจการภายนอกเข้ามานะครับอาจจะแบบให้กรรมาธิการสภาสามารถไปตรวจได้นี่ผมว่ามันจะปลดล็อกอะไรไปได้เยอะแล้วคุณสุทินเองเนี่ยก็จะมีแรงกดดันที่ลดลงไปด้วยใช่เพราะว่าจะคุณสุทินจะบอกว่าเออถ้าเกิดว่ามันไปเจอตรวจเจอแล้วมันมีความผิดปกติจริงๆเนี่ยเอ้าก็เขาไปตรวจใช่เออผมไม่ได้ไปชี้ช่องอะไรนะผมตั้งเพื่อให้มันความโปร่งใสใช่แล้วคนอื่นไปตรวจเจอใช่ถ้าเป็นไม่งั้นถ้าเป็นแบบตอนนี้มีอะไรคุณสุทินจะเป็นหนังหน้าไฟพอคนตั้งคำถามกับกองทัพคุณสุทินก็ไปถามลูกน้องตัวเองในกองทัพว่ายังไงข้างนอกถามมาลูกน้องก็ตอบมาดีครับนายไม่มีฐานรับใช้แล้วครับตอนนี้เคลียร์ทุกอย่างแล้วครับคุณสุทินก็จำไปตอบในสภาคุณสุทินก็จะเป็นหนังหน้าไฟไปเรื่อยๆก็โดนไปให้สัมภาษณ์ทีไรหน้าตาก็จะแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดเย่เกไม่มีความสุขสังเกตไหมคุณสุทินเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยหน้าตาไม่มีความสุขไม่เหมือนตอนเป็นไม่เหมือนตอนเป็นฝ่ายค้านนะไม่เหมือนตอนเป็นประธานวิปฝ่ายค้านอันนั้นเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยชะไม้ตามองตากริตามีความสุขยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมไม่ค่อยหน้าตาไม่ค่อยยิ้มแย้มเหมือนเมื่อก่อนเครียดดูจริงจังคือโดนถามเรื่องที่ตัวเองก็ตอบไม่ได้ต้องไปถามคนอื่นทีนึงว่าเอายังไงเออครับนะอ่ะนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่วันนี้เอามาคุยกันโอ้โหใช้เวลาไปเรื่องนี้ชั่วโมงใช่ใช่ใช่เพราะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็อยากเห็นความชัดเจนมากที่สุดนะครับเพราะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามานานอ่ะไปดูอีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นนี้หลายคนก็จับจ้องนะครับกับกรณีคุณทักษิณนะครับโอเคแหละเรื่องใหญ่เกิดขึ้นตอนคุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลตำรวจมาอยู่ที่บ้านนะครับนักข่าวไปเฝ้าหน้าบ้าน คนก็รอดูว่าใครจะไปเจอคุณทักษิณบ้างคุณทักษิณจะคุยอะไรกับใครก็ยังไม่มีนะครับจนกระทั่งชัดเจนแล้วว่า14นี้คุณทักษิณจะออกจากบ้านจันทร์สองล่า14ถึง16มีนาคมนี้คุณทักษิณจะไปจังหวัดเชียงใหม่ครับไปบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ครับกำหนดการเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือว่า14เนี่ยจะบินไปครับแล้ว15เนี่ยจะไปไหว้แหมผมเรียกอะไรคนหนึ่งเรียกกูอ่ะกูอ่ะกูใช่ไหมคืออันนี้เรางงนะคือแบบสื่อบางที่ไปเรียกฮงซุยผมก็เอ๊ะคุณทักษิณแกฮงซุยอ่ะมันไม่ใช่แต่ก็มีเชื้อสายจีนใช่ไหมล่ะเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของแกมันจะเรียกอะไรนะครับคือแต่ละที่เนี่ยเรียกไม่ตรงกันด้วยไงใช่เขาบอกว่าแกจะอันที่ผมก็อ่านเจอเนี่ยเขาบอกจะไปกูจะไปกูก็คือที่เก็บกระดูกเก็บอัฐิของบรรพบุรุษของพี่น้องตระกูลชินวัตรนะครับเพื่อไปไหว้ไปสักการะนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกหลังจากกลับมาประเทศไทยที่ไปเชียงใหม่ซึ่งโอเคแหละไอ้เรื่องของความคิดถึงการไปดำลึกถึงคนที่คุ้นเคยกันกับญาตินี่ก็เป็นเรื่องปกติทุกคนก็คงทำเนี่ยทุกที่ใช้คำว่าห่วงซุยหมดเลยนะเนี่ยห่วงซุยพ่อเลิศแม่ยินดีชินวัตรเนี่ยส่วนใหญ่ใช้อย่างนี้คงมีเชื้อสายจีนมั้งไม่แน่ใจนะครับถ้าใช้คำว่าห่วงซุยแบบนี้ใช่ใช่แต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ไงนี่ไงในรูปเออถ้าอันนี้ห่วงซุยเลยแล้วอันนี้ห่วงซุยชัดเจนห่วงซุยนะครับเป็นห่วงซุยของคุณพ่อเลิศแล้วก็คุณแม่ยินดีนะครับ อยู่ที่วัดโรงธรรมสามัคคีนะครับอยู่ที่วัดโรงธรรมสามัคคีซึ่งเป็นสุสานประจำตระกูลชินวัตรครับนะตอนนี้ก็มีรายงานว่าคนก็ไปปัดกวาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ อยู่บริเวณเนินเขาด้านทิศตะวันตกนะครับติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออนครับตำบลออนเหนืออำเภอแม่ออนนะครับคุณทักษิณจะไปวันที่15มีนานะครับที่มีรายงานข่าวกันใช่ๆประเด็นหนึ่งอย่างที่บอกแล้วครับว่าการไปครั้งนี้เนี่ยคนไม่ได้จับจ้องเฉพาะการไปรำลึกหรือว่าการไปไหว้ญาติบรรพบุรุษครับแต่ว่าการไปครั้งนี้มันมี 3-4 ประเด็นอาจารย์เอาประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกเนี่ยคือไปในช่วงเดียวกันกับที่คุณเศรษฐาทวีสินไปเชียงใหม่พอดีตกลงคุณทักษิณไปช่วงเดียวกับคุณเศรษฐาหรือคุณเศรษฐาไปช่วงเดียวคุณทักษิณใครไปก่อนนะ ไม่รู้คุณทักษิณไป14ถึง16คุณเศรษฐาไป15ถึง17คุณทักษิณไปก่อนแต่ว่าลูกน้องคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าที่ไปตรงกันเนี่ยไม่ได้ลอกกันนะกำหนดการมีอยู่แล้วอ๋อวางไว้แล้ววางไว้อยู่แล้วไม่เกี่ยวกันฮะทีนี้มันมีวันเหลื่อมกันไงใช่วันที่มันเหลื่อมก็คือ15กับ16ครับคนก็เลยจับจ้องว่าเอ๊หรือการไปครั้งนี้ของคุณทักษิณการไปครั้งนี้คุณเศรษฐาโอเคแหละอาจจะมีภารกิจส่วนตัวก็ว่ากันไปแต่ส่วนหนึ่งมันมีโอกาสไปได้ไหมว่าสองคนจะไปเจอกันจะไปคุยกันจะไปอะไรสื่อสารอะไรกันบางอย่างเพราะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยนี่รัฐบาลเพื่อไทยก็มาถึงจุดที่จังหวะเหมาะสมหรือเปล่าที่จะปรับครม.หรือเปล่าใช้โอกาสนี้ในการปรึกษาหารือกันได้หรือเปล่า
ถ้าถามผมนะถ้าเขาจะปรึกษากันนะเขาไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่เขาไลน์หากันก็ได้เขาไปคุยที่จันสองล่าก็ได้เพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยผมไม่ค่อยคิดเรื่องเขาจะต้องไปเจอกันเพื่อปรับครม.นะครับแต่ว่าถ้ามันมีการเจอกันเนี่ยนะถ้ามันมีเนี่ยนะผมว่ามันเป็นการทำเพื่อโชว์พลังถ้าคุณทักษิณไปแล้วคุณเศรษฐาเจอเนี่ยมันคือการโชว์พลังมันต่างยังไงกับการที่คุณเศรษฐานั่งรถไปหาคุณทักษิณในบ้านจันทร์ของล่าอันนั้นก็คือการโชว์พลังคุณเศรษฐาต้องไปหาทักษิณมันคือการโชว์พลังของคุณทักษิณเหมือนกับถ้าคุณเศรษฐาอยู่บ้านแล้วคุณทักษิณไปหาคุณเศรษฐาอันนั้นคือโชว์พลังคุณเศรษฐาแต่คุณทักษิณอยู่บ้านแล้วคุณเศรษฐาไปหาเนี่ยโชว์พลังคุณทักษิณนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เชียงใหม่เนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอกันไหมนะแต่ถ้าเจอเนี่ยมันคงไม่ได้เจอเพื่อคุยเรื่องปรับครม.หรอกเพราะว่ามันไลน์คุยกันก็ได้โทรคุยกันได้ท่านครับเฮียไม่ไหวเลยเฮียไม่เพอร์ฟอร์มเลยนะครับท่านนั่นท่านนี่ไม่เพอร์ฟอร์มเลยผมพูดกับท่านท่านไม่ได้เลยท่านช่วยเปลี่ยนออกได้ไหมอย่างเงี้ยมันคุยกันหลังไมค์ได้อยู่แล้วไลน์กันก็ได้ใช้ WhatsApp คุยกันก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าจะไปเจอกันเนี่ยสำหรับผมถ้าไปเจอเนี่ยนะในยะทางการเมืองคือการโชว์พลังว่าคุณทักษิณกลับมาแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าผมเดาเนี่ยนะผมยังคิดว่าคุณเศรษฐาจะเจอหรือไม่เจอด้วยนะคือถ้าไปเจอเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นการไปเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับไปสวามิภักดิ์ไงคือถ้าไปเจอจะเป็นภาพไม่ดีกับตัวคุณเศรษฐาไม่ดีคำถามเรื่องนายกตัวจริงตัวปลอมก็จะแรงขึ้นแต่ถ้าไม่ไปนะครับกับคุณทักษิณที่คุณเศรษฐาจะเคลียร์ยังไงก็ต้องคิดด้วยเหมือนกันคือความสัมพันธ์กับคุณระหว่างคุณทักษิณคุณเศรษฐากับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ปกติอ่ะพูดตรงๆคุณทักษิณคือนายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยตัวจริงครับเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับแล้วถ้าคุณทักษิณอยู่เชียงใหม่คุณเศรษฐาไม่เจอต้องเคลียร์ความรู้สึกกันให้ดีอย่าให้คุณทักษิณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเศรษฐาเขาอยู่เชียงใหม่เขาไม่มาเจอเรานี่บ้านเราเขารู้ว่าเราอยู่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นความรู้สึกเอ๊ะคุณเศรษฐาหลังเป็นนายกเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะต้องเคลียร์ความรู้สึกกันให้ดีๆด้วยอย่าให้คุณทักษิณเกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมาไม่แต่ถ้าคุณทักษิณจะคิดเยอะคุณทักษิณต้องคิดเยอะตั้งแต่อยู่กรุงเทพหรือเปล่าเพราะคุณเศรษฐาไม่ได้เข้าไปบ้านจันทร์สองล่าเลยใช่ก็แต่นี่แหละอันนี้คือเป็นประเด็นเรื่องการบริหารความรู้สึกกันไงแต่ผมว่าสำหรับผมความสัมพันธ์ทั้งหมดคือทริปนี้คือทริปโชว์พลังคุณทักษิณอย่างเช่นคุณทักษิณเนี่ยนะครับตอนออกจากโรงพยาบาลบอกว่าขอโทษนะครับเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยอันนั้นเพื่อไทยคนไหนบอกไม่ทราบจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้ไปเชียงใหม่จะไปเดินการหลวงเลยเนี่ยนะครับมันก็แปลว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเปื่อยยุ่ยท่านน่าจะหายแล้วอาจจะดีขึ้นแล้วการไปเดินการหลวงเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าคือการโชว์พลังคือการเช็คเรตติ้งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านเกิดคุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็ประกาศมาตลอดว่าที่นี่คือเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยใช่แล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีเมืองหลวงหลายที่ครับถ้าเขาไปอุดรก็จะบอกว่าอุดรคือเมืองหลวงของเพื่อไทยถ้าไปอุบลเขาจะบอกอุบลคือเมืองหลวงของเพื่อไทยครับไปขอนแก่นก็จะบอกเมืองหลวงคือขอนแก่นคือเมืองหลวงเพื่อไทยเมืองหลวงเขาเยอะนะครับแต่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันเสียหน้ามากเป็นพิเศษเพราะว่าสสจากเกือบทั้งจังหวัดนะครับยกจังหวัดเนี่ยก็หายไป9เหลือ2คนเหลือ2คนนะครับ8คนเป็นก้าวไกล1คนเป็นพลังประชารัฐเพื่อไทยเหลือแค่2คนเป็นสิ่งที่ผมว่าก็ไม่มีใครคาดคิดนะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าทริปเชียงใหม่เนี่ยนะครับเป็นทริปที่จะเริ่มเป็นการเปิดศักราชของการโชว์พลังคุณทักษิณทางการเมืองจริงครับแต่ว่าการไปในครั้งนี้เนี่ยหลายคนอย่างที่บอกก็คิดเหมือนอาจารย์ว่าเอ๊ะเป็นการปลุกเสื้อแดงทำให้ตื่นขึ้นมาทำให้หลายคนที่เคยเปลี่ยนใจไปเลือกก้าวไกลกลับมามันจะได้ผลหรืออาจารย์เสน่ห์ของคุณทักษิณอิทธิฤทธิ์ของคุณทักษิณในการที่จะโน้มน้าวจิตใจคนเชียงใหม่ผมว่าถ้าใช้คำว่าปลุกเสื้อแดงอาจจะไม่ได้เพราะรัฐบาลบอกเองว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลสลายขั้วถ้ารัฐบาลหรือคุณทักษิณชวนพี่น้องมาใส่เสื้อแดงอีกมันก็เป็นการตอกย้ำความเป็นขั้วอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปปลูกเสื้อแดงเนี่ยคงจะไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะไปสื่อสารกับแฟนคลับเก่าๆเนี่ยผมคิดว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่คุณทักษิณก็ต้องบริหารให้ดีนะครับว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าคุณทักษิณแล้วก็คุณแพทองธารนะครับเป็นคนประกาศผ่านคุณทักษิณประกาศผ่านคุณแพทองธารว่าการกลับมาเนี่ยไม่ได้กลับมาเพราะการเมืองคุณแพทองธารย้ำตลอดว่าคุณพ่อกลับมาไม่ได้หวังเล่นการเมืองแล้วนะครับคุณพ่อกลับมาอยู่กับหลานใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขอันนี้คือคำพูดที่คุณแพทองธารย้ำมาตลอดนะครับแล้วผมคิดว่าในแง่หนึ่งคำพูดนี้มันเป็นสัญญาประชาคมด้วยนะนะครับว่าคุณแพทองธารได้อธิบายแล้วคุณทักษิณก็สื่อสารผ่านคุณแพทองธารว่ากลับมาคราวนี้ไม่ได้จะเล่นการเมืองไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับกลับมาเพื่อใช้ชีวิตอย่างบ้านปลายคนก็เลยเห็นใจว่าเออคุณทักษิณปีนี้70กว่าแล้วเป็นคุณตาเป็นคุณปู่แล้วอยากจะอยู่กับลูกกับหลานแต่ถ้ากลับมาแล้วเริ่มเล่นการเมืองเนี่ยนะครับ
คนจะเริ่มมองอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าอันนี้สิ่งที่คุณทักษิณก็ต้องระมัดระวังว่าโอเคในการกลับมามันมีคนวิจารณ์เรื่องข้ามขั้วมันมีคนวิจารณ์เรื่องของอภิสิทธิ์ต่างๆใช่ไหมครับมันมีการวิจารณ์ว่ามันมีการใช้ช่องทางทางกฎหมายทำถูกกฎหมายแน่แต่ถูกกฎหมายแบบคนรู้กฎหมายว่าจะใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ยังไงมันก็มีคำถามอย่างนี้แล้วถ้าจบด้วยการเข้ามาบทบาททางการเมืองอีกเนี่ยบทบาททางการเมืองในอนาคตจะเหนื่อยกันเองทุกคน มันจะไม่เหนื่อยแค่คุณทักษิณนะครับมันจะเหนื่อยไปยังคุณแพทองธารมันจะเหนื่อยไปยังพรรคเพื่อไทยแล้วมันก็จะเหนื่อยไปยังคุณเศรษฐาด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณทักษิณแสดงบทบาทแน่นะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้กันว่าถ้าคุณทักษิณกลับมานะครับเรื่องราวต่างๆการควบคุมพรรคก้าวไกลให้อยู่ในร่องรอยจะทำยังไงนะครับหลายคนก็จับตากันว่าเกมใหญ่เกมแพลนใหญ่ของประเทศที่พรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งมีคนเลือกก้าวไกล14ล้านเสียงนะครับจากรอบที่แล้ว8ล้านเติบโตขึ้นเกือบจะ1เท่าตัวอย่างเงี้ยนะครับคนที่ไม่พอใจการเติบโตของก้าวไกลเนี่ยมีแล้วเราก็เห็นแล้วว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลเศรษฐาคือการผนึกกำลังหรือการสนธิกำลังของทุกคนที่ไม่พอใจก้าวไกลนะครับวันนี้คุณทักษิณกลับมาเนี่ยจะเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันของกลุ่มซึ่งไม่พอใจการเติบโตของก้าวไกลที่สนธิกำลังกันหนุนคุณเศรษฐาไปแล้วเนี่ยเฟสถัดไปนะครับจะลดบทบาทก้าวไกลอย่างไร อันนี้อาจจะเป็นภารกิจใหม่ของทักษิณหรือไม่ในพ.ศ.ปัจจุบันหรือเป้าหมายแรกธงแรกที่ตั้งกันไว้ก็คือการทวงคืนเชียงใหม่การทวงคืนพื้นที่เชียงใหม่เพราะว่านอกจากสสที่เสียไปเกือบหมดแล้วเหลือ2คนเร็วๆนี้จะมีการเลือกนายกอบจเลือกสมาชิกอบจเชียงใหม่อาจจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญหรือเปล่าเชียงใหม่น่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญเพราะว่าในศึกนายกอบจที่แล้วรอบที่แล้วนะครับก็เป็นการแข่งขันกันระหว่างอดีตสวก้องนะครับสวก้องชื่อจริงผมก็ลืมทุกทีเจอแกก็สวก้องนะครับนายกก้องนะครับคุณพี่ชัยคุณพี่ชัยเลิศพงษ์อดิศรใช่ใช่ใช่สวก้องนายกก้องกับอีกฝั่งนึงนะครับก็คือตระกูลบุรณปกรณ์นะครับซึ่งศึกรอบที่แล้วเนี่ยชัยชนะเป็นของสวก้องนะครับที่จบด้วยการที่ต้องระดมเพื่อไทยทั้งพรรคเนี่ยไปช่วยสวก้องหาเสียงถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับฝั่งบุรณปกรณ์เนี่ยมีคนช่วยหาเสียงคือจตุพรพรหมพันธุ์คนเดียวนะครับแต่ฝั่งสวก้องเนี่ยมีทั้งคุณเฉลิมขึ้นไปช่วยหาเสียงคุณพิชัยขึ้นไปช่วยหาเสียงคุณจตุรนขึ้นไปช่วยหาเสียงนะครับเซตใหญ่เลยคนของพรรคเพื่อไทยทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเด็กไปกันหมดนะครับแม้กระทั่งคุณทักษิณเองในวันปราศัยนัดสำคัญนะครับก็มีการเอาจดหมายมาให้อ่านบนเวทีขอให้พี่น้องเชียงใหม่สนับสนุนสว.ก้องนั่นคือศึกซึ่งผ่านไปนะครับที่คุณทักษิณต้องลงมือสู้ด้วยตัวเองถึงจะเอาชนะคุณจตุพรได้ครับนั้นรอบที่แล้วเนี่ยมันมีการสู้ไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้การสู้ก็จะต้องมีอีกอย่างแน่นอนแต่มันจะง่ายไหมเนี่ยผมว่าไม่ง่ายเพราะว่าในรอบของสวกองเนี่ยเพื่อไทยขนไปทั้งพรรคแล้วบวกกับคุณทักษิณมีจดหมายบอกให้คนเชียงใหม่ช่วยเลือกถึงชนะนะครับรอบนี้เนี่ยผมว่าต้องดูว่าความแข็งแกร่งหรือว่าบารมีของเพื่อไทยเนี่ยจะยังมากเท่ารอบที่แล้วหรือเปล่ารอบที่แล้วเนี่ยต้องเอาคุณทักษิณมาชนกับจตุพรเลยนะครับกว่าจะเอาลงเนี่ยมันไม่ง่ายใช่เพราะรอบนี้เนี่ยนะครับบุรุณุปกรณ์เขาไม่ได้เข้มแข็งน้อยลงเขาเข้มแข็งเท่าเดิมคุณกุ้งเนี่ยแข็งแกร่งกว่าด้วยนะครับแต่ฝั่งเพื่อไทยและคุณทักษิณเนี่ยยังแข็งแกร่งเท่าเดิมอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ต้องดูกันแต่ส่วนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องอย่าลืมฝั่งของก้าวไกลด้วยครับเพราะก้าวไกลเองที่บอกว่าถ้าไปดูปาร์ตี้ลิสต์ของก้าวไกลในเชียงใหม่ก็ได้ไม่น้อยนะฮะใช่ใช่ใช่ทีนี้ของก้าวไกลกับคุณกุ้งเนี่ยอาจจะต้องจับตามองเพราะว่าเรื่องนายกอบจเนี่ยนะครับคุณกุ้งเนี่ยได้เปิดตัวเหมือนกับอยากลงนายกอบจแล้วเพราะท่าทีของก้าวไกลเนี่ยสำคัญนะครับเพื่อไทยกับคุณกุ้งเนี่ยเขาแยกกันอย่างเด็ดขาดแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยมันจะมีนายกอบจ2กลุ่มและที่ตัดคะแนนกันคือกลุ่มของเพื่อไทยกับกลุ่มของกุ้งทัศนีทีนี้ถ้าก้าวไกลส่งของก้าวไกลด้วยเนี่ยนะครับคะแนนของคุณกุ้งกับทัศนีกับก้าวไกลเนี่ยจะตัดกันเองนึกออกไหมครับเพราะคะแนนของคุณกุ้งกับก้าวไกลเนี่ยจะเป็นคะแนนของคนที่ไม่เอาเพื่อไทยนะครับจะตัดกันเองซึ่งจะจบด้วยการที่เพื่อไทยอาจจะชนะเพราะฉะนั้นศึกเนี่ยน่าสนใจรอบที่แล้วมันแข่ง2ฝ่ายระหว่างฝ่ายเพื่อไทยกับฝ่ายบุรุณุปกรณ์เราจะเป็น3ครับรอบนี้มันจะเป็น3ระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลและคุณกุ้งถ้าคุณกุ้งทัศนีบุรุณุปกรณ์กับก้าวไกลจับมือกันเนี่ยเพื่อไทยเหนื่อยแต่ถ้าก้าวไกลส่งคนตัวเองแข่งแล้วคุณกุ้งลงแข่งด้วยเนี่ย2คนนี้จะเหนื่อยครับแล้วจะมีโอกาสเหนื่อยฟรีด้วยต้องบริหารให้ดีเรื่องนี้ใช่เพราะมันเป็น3เศร้าแล้วใช่มันจะตัดคะแนนกันเองระหว่างก้าวไกลกับทัศนีบุรุณุปกรณ์แล้วเพื่อไทยจะยิ้มฮะแล้วก้าวไกลเนี่ยมันเป็นรายงานข่าวนะมันมีข่าวอาจารย์บอกว่าช่วงเมษาเนี่ยก้าวไกลจะเปิดตัวไทยรัฐใหม่ชมพูอดีตรองนายก
ครับนะครับน่าจะเป็นรายงานนะครับยังไม่ยืนยันนะครับเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะใช่ตามนั้นหรือเปล่าใช่ๆหรือวิธีแก้จะต้องเป็นอย่างนี้คือคุณกุ้งเองอาจจะเหมาะกับการเป็นส.ส.มากกว่าหรือเปล่าใช่ไหมเพราะบทบาทคุณเปลี่ยนสนามไปคือตอนนี้มันมีข่าวว่าคุณกุ้งอาจจะอยากลงนายกอบจ.ซึ่งคุณกุ้งก็ยังไม่ได้ประกาศชัดเจนใช่ไหมครับเพียงแต่มีการรับรู้ผ่านการระดมทีมงานครับขนคนไปจะไปช่วยบางคนจะไปช่วยพี่กุ้งแล้วนะอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนสนามจากส.ส.เป็นนายกอบจ.ซึ่งผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ตอนจบเนี่ยเพื่อไทยจะมาแต่ถ้าเกิดก้าวไกลแล้วคุณกุ้งเนี่ยนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับใครถนัดสสก็สสใครถนัดนายกอบจก็นายกอบจผมว่าอันนั้นเนี่ยจะดีกับทุกฝ่ายคือไม่ต้องมาแย่งในสนามเดียวกันไม่จำเป็นฉีกไปเลยใช่ความชัดเจนจะเกิดใช่นะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่คุณกุ้งนะครับแล้วพรรคก้าวไกลจะต้องคุยกันไม่อย่างนั้นถ้าคุยกันไม่จบก็เพื่อไทยชนะแต่ก็อย่าลืมนะว่าก้าวไกลครั้งนี้ก็คือด้วยความที่สนามใหญ่ก้าวไกลเขาได้ไปเยอะคนก็คาดหวังว่าก้าวไกลน่าจะได้ในท้องถิ่นด้วยเพราะว่าครั้งนี้ก้าวไกลก็ประกาศเอาจริงเหมือนกันครับใช่ใช่กับท้องถิ่นใช่เนี่ยแหละคือสิ่งที่จะต้องดูต่อไปนะครับว่าจะจบยังไงแต่ทีนี้อย่างที่บอกครับว่าเอาประเด็นหนึ่งที่เราบอกว่าการที่คุณทักษิณขึ้นเชียงใหม่เนี่ยครับโอเคแหละนอกจากสนามใหญ่ซึ่งโอเคมันใช้เวลาอีกนานครับสนามเยอะอาจารย์ว่ามีผลไหมกับการที่คุณทักษิณขึ้นไปแล้วมันจะส่งผลไปถึงการเลือกอบจ.เนี่ยโอ้คุณทักษิณมีผลกับทุกอย่างของประเทศไทยครับไม่มีทางจะไม่มีผลนี่บ้านคุณทักษิณด้วยยิ่งทุกคนยิ่งต้องฟังครับทุกคนยิ่งต้องฟังแต่ผมคิดว่าการมีผลเนี่ยจะเป็นผลดีหรือผลเสียในอีกเรื่องนึงนะครับผมคิดว่าคุณทักษิณตอนนี้ความเป็นนายกในดวงใจยังมีของคนเนี่ยยังมีอยู่ไม่น้อยนะครับทีนี้ความเป็นนายกในดวงใจเนี่ยคุณทักษิณควรจะเล่นบทแบบเป็นผู้นำเชิงผู้นำบารมีมากกว่าจะเป็นผู้นำที่แบบเข้ามาเป็นผู้นำทางการเมืองโดยตรงคือหมายความว่าคุณทักษิณไปก็ไม่ควรจะไปพูดง่ายคือไปหาเสียงไม่ควรไปอ่ะไม่ควรแล้วอะไรก็ตามที่จะทำให้เป็นภาพคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยที่คุณทักษิณบอกนู่นบอกนี่เนี่ยจะต้องเลิกนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่ไม่พอใจคุณทักษิณเขาก็จะมาเล่นงานเพื่อไทยต่อใช่ไหมครับแล้วที่เพื่อไทยบอกว่าตอนนี้เราข้ามขั้วแล้วเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะไม่ข้ามจริงแล้วไงเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเองอาจจะต้องวางระยะให้ดีคือคุณทักษิณสามารถเป็นได้มากกว่าหัวหน้าพรรคหรือเป็นได้มากกว่าพ่อคุณแพทองธารแล้วคือเป็นผู้นำเชิงบารมีคุณทักษิณคุณจะวาง positioning ตัวเองให้เป็นแบบนั้นไม่ต้องลงไปคลุกด้วยตัวเองไม่ต้องครับไม่ต้องแล้วถ้าไปคลุกเนี่ยคุณมาคลุกสนามการเมืองคุณก็จะถูกคนอื่นเขาด่านะใช่ไหมเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในสนามการเมืองมันไม่มีใครที่จะรอดพ้นการด่าได้คุณทักษิณตอนนี้ผมว่าคุณทักษิณชีวิตดีอยู่แล้วสบายอยู่แล้วอย่ามาเล่นการเมืองโดยตรงให้คนรุ่นหลังด่าไม่จำเป็นดูอย่างคุณเนวินดีครับแกก็ไม่เข้ามาเล่นอะไรโดยตรงใช่ไหมฮะก็ไม่มีใครด่าแกอย่างมากก็ไม่ชอบแกแต่ก็ไม่ด่าแกตรงๆเพราะมันรู้จะด่าอย่างแกไม่ได้มาเล่นเองตรงๆแล้วนี่คุณทักษิณก็ต้องได้บทบาทแบบคุณเนวินนะครับ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 แต่ก็อดคิดไม่ได้ไงอาจารย์เพราะเขาไปเชียงใหม่ไงใช่แต่เนี่ยแหละครับบทบาททางการเมืองคุณทักษิณน่าจับตาแล้วก็น่าจับตาดูต่อไปด้วยว่าในภาพใหญ่เรื่องของเพื่อไทยก้าวไกลอย่างนี้คุณทักษิณจะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการรวบรวมพลังแต่ละฝ่ายที่จะสกัดการเติบโตของก้าวไกลยังไงเพราะว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายซึ่งไม่พอใจก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือลูกน้องเก่าคุณทักษิณทั้งนั้นภูมิใจไทยก็ลูกน้องเก่าคุณทักษิณพลังประชารัฐเองใช่ไหมครับเลขาพลังประชารัฐเองก็มีประเด็นเรื่องสปกเรื่องที่ดินกรมป่าไม้เกิดความขัดแย้งกับคนใหญ่คนโตในพรรคมีคนตีความว่าเบอร์ใหญ่ในพลังประชารัฐเริ่มสายตาเริ่มมองมาที่ตึกเพชรบุรีตัดใหม่ที่ทำการพรรคเพื่อไทยมากกว่าที่จะเป็นพลังประชารัฐรัชดาพิเศษมากขึ้นเรื่อยๆไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่เกิดศึกภายในพรรคกันไอ้เรื่องสปกสปกอะไรใหญ่ขนาดนี้เพราะตอนนี้มันกำลังมีการเคลื่อนนะครับของพลังประชารัฐบางส่วนนะครับของภูมิใจไทยบางส่วนซึ่งอาจจะมีศูนย์กลางเข้ามาใกล้คุณทักษิณมากขึ้นเรื่อยๆครับนั่นหมายความว่าเรากำลังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้สิผมไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าการเปลี่ยนแปลงได้เปล่าแต่ใช้คำว่าการเมืองเก่าผนึกพลังกันในไทยใช้ได้นะคุณทักษิณจะเป็นศูนย์กลางสำคัญของนักการเมืองแบบเก่าๆนะครับที่ทำการเมืองแบบแนวบ้านใหญ่แบบหัวคะแนนต่างๆเนี่ยที่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าคุณทักษิณจะกลับมาเป็นศูนย์กลางให้ทุกคนได้อีกครั้งหนึ่งครับนะครับส่วนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเนี่ยจะต้องดูต่อไปเพราะว่ามันมีความสลับซับซ้อนอยู่แล้วคุณเศรษฐาได้เป็นนายกเพราะว่าการร่วมมือกันระหว่างฝ่ายคุณทักษิณฝ่ายพลเอกประยุทธ์แล้วก็ฝ่ายพลเอกประวิตรนะครับคำถามสำคัญคือตอนนี้ฝ่ายพลเอกประวิตรได้อะไรในการร่วมมือนี้ไหมครับคำตอบคือเหมือนกับจะเป็นคนที่ได้อะไรน้อยที่สุดอยู่
นะครับส่วนฝ่ายพลเอกประยุทธ์นี่ก็น่าจะมีความสุขกับเรื่องต่างๆไปเรียบร้อยแล้วแต่ฝ่ายพลเอกประวิตรเนี่ยดูเหมือนจะเป็นฝ่ายที่ได้อะไรน้อยที่สุดในสมการนี้ทั้งที่เป็นฝ่ายซึ่งมีบทบาทในการช่วยคนต่างๆเรื่องคดีความต่างๆเยอะที่สุดผมว่ามันไม่ใช่เรื่องความลับครับที่คดีการเมืองต่างๆที่เกี่ยวพันกับคนใหญ่คนโตในประเทศคนจะมองว่าพลเอกประวิตรหรือเครือข่ายเนี่ยมีส่วนในการดูแลนะครับมีส่วนในการบริหารจัดการจนผลเป็นไปในแบบที่คนใหญ่คนโตทั้งหลายได้ผลของคดีตามที่ตัวเองต้องการครับคำถามคือพลเอกประวิตรได้อะไรนั่นน่ะสิแล้วเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะใช่เริ่มแสดงตัวแล้วนะใช่ว่าเขาพร้อมนะแต่ไม่รู้พร้อมอะไรแหละครับใช่โอเคน่าสนใจนะครับติดไว้นิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้สว.กิติศักดิ์แกมาพูดเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ครับพูดถึงทั้งสิ่งก็ต้องนึกถึงคุณยิ่งลักษณ์พอดีคือมันมีกระแสข่าวตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจจะกลับประเทศไทยอาจจะกลับประเทศไทยนะครับโมเดลแบบคุณทักษิณก็เป็นได้นะครับปรากฏว่าคนที่ออกวันนี้เนี่ยสว.กิติศักดิ์ก็ออกมาเหมือนมาดักเลยนะครับสว.กิติศักดิ์บอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายมันจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับประเทศไทยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ควรหยุดควรพอที่คุณทักษิณถ้าคุณยิ่งลักษณ์กลับมาโดยไม่รับโทษแบบคุณทักษิณความอดทนคนจะถึงที่สุดนะห่วงเรื่องของความขัดแย้งเพราะคุณทักษิณคือต้นตอถ้าสร้างความแตกแยกของคนไทยแล้วยังมาซ้ำเติมโดยการให้คุณยิ่งลักษณ์กลับมาโดยไม่ต้องติดคุกอย่าลืมว่าเป็นผู้ที่ถูกศาลพิพากษาจำคุก5ปีแล้วมีคดีอื่นที่รออีกย้ำเลยว่านี่เป็นฟางเส้นสุดท้ายครับถ้าคุณยิ่งลักษณ์กลับมาครับอาจารย์ดูเรื่องนี้ยังไงเพราะหลายคนก็บอกเนี่ยคือหลายคนมองถึงขั้นว่าจริงๆเนี่ยถ้าพูดกันว่าถ้ามันมีดีลจริงเนี่ยมองกันถึงว่าดีลคุณทักษิณกลับเนี่ยอาจจะมีชื่อคุณยิ่งลักษณ์อยู่ในดีลนั้นด้วยหรือเปล่ามันต้องมีอยู่แล้วแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะควรแต่ตอนนี้มันใกล้แล้วหรือเปล่าเพราะข่าวลือที่คุยกันถึงขั้นว่าคุณยิ่งลักษณ์จะมาหลังสงกรานต์เลยด้วยคือยังไงคุณยิ่งลักษณ์ก็ต้องกลับเพราะว่าคุณทักษิณไม่ให้น้องตัวเองอยู่นอกประเทศคนเดียวอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าคุณทักษิณได้กลับคุณยิ่งลักษณ์ก็ต้องได้กลับแล้วก็คือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นความเป็นจริงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นคนที่มีความน่ารักมากกว่าคุณทักษิณนะครับแล้วตอนเป็นนายกเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความขัดแย้งกับคนกลุ่มต่างๆเยอะเท่าคุณทักษิณคือถ้าดูคนของคุณทักษิณสมัยคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยนะคุณทักษิณอยู่กับใครมั่งอยู่คุณเนวินอยู่กับคุณสมศักดิ์อยู่คุณสุริยะอยู่คุณธรรมนัสตัวตึงทั้งนั้นตึงหมดเลยตัวตึงหมดเลยเป็นตัวที่ประชาชนเห็นแล้วหงุดหงิดขัดใจขัดใจแต่คุณยิ่งลักษณ์อยู่ใครคุณยิ่งลักษณ์อยู่กับกิติรัตน์นรนองสุรนันท์เวชชาชีวะครับนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลเรียบร้อยสงบน่ารักครับแล้วเพื่อไทยยุคคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ไม่เหมือนไทยรักไทยยุคคุณทักษิณไทยรักไทยยุคคุณทักษิณมีเรื่องเยอะฟ้องคนนั้นคนนี้ไปทั่วยุคคุณยิ่งลักษณ์ไม่มีครับเพราะฉะนั้นคุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยเป็นคนน่ารักแล้วพรรคเพื่อไทยในยุคคุณยิ่งลักษณ์ก็น่ารักกว่าพรรคไทยรักไทยยุคคุณทักษิณแต่ปัญหาคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยในแง่คดีเนี่ยจะช่วยคุณยิ่งลักษณ์มันจะมีความยากคุณทักษิณก็คือว่าคดีคุณยิ่งลักษณ์ตัดสินไปแล้วว่าคุก5ปีบางคนบอกว่าคุก5ปีก็ไม่เห็นเป็นไรโทษเบากว่าคุณทักษิณคุณทักษิณ8ยังหลุดได้ขออภัยโทษใช่ขออภัยโทษ1ขออภัยโทษ2ตามมาด้วยการลดโทษแล้วก็พักโทษใช่มั้ยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็คงผ่านการขออภัยโทษแบบคุณทักษิณได้เพราะถ้าคุณทักษิณ8ปีขออภัยได้นะครับคุณยิ่งลักษณ์5ก็ได้แต่ปัญหาคือการขอพักโทษคุณยิ่งลักษณ์จะทำยังไงแกอายุยังไม่ถึง60แกเพิ่ง56เกณฑ์ในการขอพักโทษนะครับมันเข้าใจว่า60หรือ70ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้คุณจะทำยังไงให้คุณยิ่งลักษณ์ได้พักโทษให้ลดโทษเนี่ยทำได้แน่ไปโทษทำได้ลดโทษทำได้แต่พักโทษจะทำยังไงนี่คือปัญหากรณีคุณยิ่งลักษณ์นะครับคือวันผมเขียนบทความในมติชนสัปดาห์สุดสัปดาห์ผมวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะครับว่าอภัยโทษไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณยิ่งลักษณ์แล้วถ้าเมื่ออภัยโทษได้ลดโทษก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือขั้นตอนพักโทษจะทำยังไงเพราะการพักโทษคือการเอาจากคุกมานอนบ้านเกณฑ์คุณทักษิณคือชราภาพ อายุ70มีโรคประจำตัวมีโรคคุณยิ่งลักษณ์ไม่ใช่56ชราไหมก็ยังไม่เกษียณนะเกษียณ60เราไม่รู้สึกว่าคุณยิ่งลักษณ์ชราคุณยิ่งลักษณ์ก็คงไม่อยากคนมองตัวเองชราด้วยนะนะครับคุณยิ่งลักษณ์ยังไม่ชราแล้วก็ไม่ได้มีโรคอะไรด้วยก็เลยอันนี้คือปัญหาคือจะผลักให้คุณยิ่งลักษณ์เข้าสู่เกณฑ์การพักโทษแล้วกลับมานอนบ้านแบบคุณทักษิณจะทำยังไงแปลว่าอาจจะต้องมีการแก้กฎหมายใช่ไหมครับมีการลดเกณฑ์พักโทษเช่นอะไรอย่างเงี้ยตัวกฎหมายล่าสุดของราชทัณฑ์ที่ให้ไปคุมขังที่บ้านได้อันนี้ซึ่งยังไม่ออกนะใช่อั
อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ถ้าทำไฟมันจะไปสุมที่ทำเนียบรัฐบาล คือรอบคุณทักษิณเนี่ยเขาอ้างว่าระเบียบมันกฎหมายมันแก้มาก่อนใช่ไหมครับคุณทักษิณเพียงแต่ว่ามาเข้าข่ายมาเข้าข่ายนะครับแต่กรณีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันจะถูกตั้งคำถามว่าเป็นการแก้ระเบียบเพื่อคุณยิ่งลักษณ์หรือเปล่าแต่คุณทักษิณเองก็ไม่ได้ใช้กฎหมายตัวนั้นเพราะกฎหมายตัวนี้ยังไม่เสร็จใช่คุณทักษิณเข้าพักโทษเรื่องปกติที่เป็นคนอื่นได้ใช้กันทั่วไปใช่ใช่ใช่เพียงแต่คุณทักษิณมีปัญหาประเด็นเรื่องไม่ได้นอนคุกเลยหรือเปล่าไงมันเลยเกิดคำถามขึ้นมาแต่ของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันจะต้องนำไปสู่การแก้ระเบียบใช่ไหมครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องอำนาจรัฐบาลในการช่วยคุณยิ่งลักษณ์เพราะความอันนี้คือความสวยของคุณยิ่งลักษณ์นะคุณสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณในกระบวนการพิเศษเนี่ยมันควรจะได้เกิดขึ้นกับคุณยิ่งลักษณ์เพราะคุณยิ่งลักษณ์แกคนดีแกเป็นคนน่ารักแกควรจะได้อะไรดีๆแบบนี้แต่ว่าความที่คุณยิ่งลักษณ์อายุยังไม่ถึง70เนี่ยแกจะเจอกระบวนการทางกฎหมายที่มันจะยากกว่าคุณทักษิณหรือทางที่2คือต้องไปสู้คดีใหม่ไปรื้อฟื้นคดีขอสู้คดีใหม่สู้คดีใหม่ซึ่งอันนี้ก็ยากแล้วใช้เวลานานก็คดีมันถึงที่สุดไปแล้วใช่แต่ว่าศาลอาญาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมันรื้อได้ไงถ้ามันมีเงื่อนไขเช่นพยานหลักฐานเป็นเท็จนะครับอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะฉะนั้นทำแบบนี้ก็ได้แล้วทำแบบนี้จะสง่างามด้วยนะคือรื้อฟื้นคดีใหม่แล้วสู้จนคุณยิ่งลักษณ์ไม่ผิดปัญหาคือถ้าใช้สูตรนี้เนี่ยมันรอนานมันเป็นปีเลยอาจจะไม่ได้ 2-3 เดือนนี้แหละอ๋อไม่ใช่มันผมว่า 2-3 ปีแล้วมันจะเจอด่านหลายด่านเช่นถ้ารื้อฟื้นคดีใหม่แล้ว1ศาลจะรับรื้อคดีไหมครับอันนี้ด่านที่1นะ2เมื่อศาลรับรื้อคดีแล้วเนี่ยคดีจะชนะไหมมันมีอยู่2ด่านซึ่งหินทั้งคู่ฮะหินทั้งคู่นี่เลยกลายเป็นสิ่งที่สว.กิติศักดิ์พยายามสื่อสารว่าคือมันคือฟางเส้นสุดท้ายหรือเปล่าที่ถ้าเกิดว่าทำจริงๆคนจะทนไม่ไหวผมก็ไม่กล้าพูดแบบสว.กิติศักดิ์ว่าคนจะทนไม่ไหวเพราะว่า9ปีเราทนสว.กิติศักดิ์มันหนักมากไง ผมว่าถ้าผมทนสว.กิติศักดิ์ได้ผมทนคุณยิ่งลักษณ์ได้นะครับถ้าผมทนสว.กิติศักดิ์มา9ปีได้ผมทนคุณยิ่งลักษณ์ได้แน่นอนสบายมากใช่ไหมนั้นผมก็ไม่ค่อยเชื่อเวลาคุณกิติศักดิ์แกพูดผมว่าแกเวอร์ไปนิดนึงว่าคนจะทนไม่ไหวแต่ถามว่าความไม่พอใจความเอ๊ะมีไหมเนี่ยไอ้ต่อมเอ๊ะต่อมฉุกคิดในใจเนี่ยมันจะแรงกว่าคุณทักษิณเนี่ยใช่แต่ถ้าถึงขั้นสว.กิติศักดิ์บอกว่าโอ้โหคนจะทนไม่ไหวเป็นฟางเส้นท้ายผมคือพอคนพูดเป็นสว.กิติศักดิ์ผมรู้สึกว่าระหว่างสว.กิติศักดิ์กับคุณยิ่งลักษณ์ผมฟังคุณยิ่งลักษณ์ดีกว่าแต่ต้องเลือกต้องทนใครใช่ไหมผมฟังคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้ครับ เออคือเป็นทางว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคแหละจะฟังสุดท้ายหรือเปล่าหรือยังไงไม่ใช่เนี่ยแต่วิธีการเข้ามามันก็ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายแล้วเป็นปัญหามากกว่ายุคคุณทักษิณเยอะ อันนี้เป็นความคอร์ร้ายของคุณยิ่งลักษณ์เลยนะคือจริงๆคุณยิ่งลักษณ์ไม่ควรจะโดนอะไรเลยใช่ไหมครับแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นคนที่ไม่เหมือนคุณทักษิณด้วยควรจะได้โอกาสกลับไทยแบบง่ายๆแต่ว่าด้วยเงื่อนไขต่างๆที่มันมีความเฉพาะตัวในกรณีคุณยิ่งลักษณ์แล้วการที่คุณทักษิณกลับมาก่อนเนี่ยมันก็เลยทำให้เรื่องคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเหมือนคุณจะง่ายเนี่ยกลายเป็นไม่ง่ายไปด้วยครับคือถ้าเท่าที่ผมดูเนี่ยโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือการรอกฎหมายฉบับใหม่ของราชทัณฑ์อันนั้นเนี่ยออกมาข้อต่อมาแล้วบังคับใช้แต่อย่างที่บอกแหละโอเคนั่นอาจจะเร็วที่สุดไม่ถึงปีแต่มันก็จะถูกตั้งคำถามมากที่สุดว่าเขียนเพื่อใครมันเลี่ยงไม่ได้อะมันเลี่ยงไม่ได้แล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมก็จะเหนื่อยมากขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาก็เหนื่อยหนักอยู่แล้วคราวนี้จะเหนื่อยมากขึ้นเบิ้ลเลยทีเนี้ยที่ผ่านมาบอกว่าเออรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรฮะเพื่อช่วยคราวนี้ปฏิเสธยากมันจะกลายเป็นยิ่งกว่าต้องตอบคำถามว่าทำไมคุณทักษิณนอนโรงพยาบาลใช่ใช่ไหมใช่แล้วคุณเศรษฐาก็จะเหนื่อยมากขึ้นด้วยสรุปคือถ้ากลับมาดีกับตัวคุณยิ่งรักแต่กับรัฐบาลยากยากและเป็นภาพที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่คงไม่ถึงฟังเส้นสุดท้ายอย่างคุณกิติศักดิ์บอกหรอกเพราะเห็นคุณกิติศักดิ์แล้วรู้สึกว่าทนคุณกิติศักดิ์ลำบากใจกว่าเยอะอันนี้พูดเล่นนะครับคุณกิติศักดิ์แกก็เป็นคนน่ารักแกก็แต่งตัวเท่ครับแต่อาจารย์ก็เชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องเอากลับอยู่ในดิวแน่นอนครับน้องครับจะไปให้น้องอยู่แบบคนเดียวได้ยังไงใช่ไหมนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนพยายามจะดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วนี่จะเป็นไปตามข่าวลือหรือเปล่าครับว่าหลังสงกรานต์แต่กรณีคุณยิ่งลักษณ์มันมีความยากอีกอันนึงที่คนไม่ค่อยคิดนะคือกรณีคุณทักษิณเนี่ยลูกน้องที่ติดคุกเนี่ยไม่เท่าคุณยิ่งลักษณ์ใช่มั้ยคุณทักษิณโดนคดีเนี่ยนะครับแต่ลูกน้องคุณทักษิณที่เข้าคุกเพราะคดีที่เกี่ยวข้องคุณทักษิณเนี่ยมันน้อยมากนะครับอย่างเช่นคดีซื้อที่ดินรัชดาอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีใครติดคุกนี่แต่คุณยิ่งลักษณ์โดนคดีจำนำข้าวคนติดคุกกี่คนคุณบุญทรงคุณภูมิอธิบดี1คนรองอธิบดีอีก1คนครับคุณจะอธิบายยังไงกับคนพวกนี้กรณีนี้ว่าแบบเอ๊ะคนที่เกี่ยวข้องคนอื่นติดคุกหมดมีคุณยิ่งลักษณ์ไม่ติดอยู่คนเดียวอันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่จะเคลียร์ยังไงครับจะบอกว่าคนที่อยู่แวดล้อมคุณยิ่งลักษณ์ทุกคนผิดโกงอยู่ในคุกหมด
แต่คุณยิ่งรักคนเดียวที่ไม่ผิด อันนี้ก็จะเหนื่อยในการอธิบายไปอีกแบบนึงเหมือนกันทั้งอธิบายกับทั้ง4คนนั้นด้วยที่รู้ข่าวและอธิบายกับคนทั่วไปที่ติดตามข่าวมาตลอดใช่ใช่อันนี้ก็จะเหนื่อยกับ4คนคงไม่เหนื่อยแล้วเขาอยู่ในคุกเขาไม่มีปากเสียงแล้วไม่รู้อะไรแล้วเขาคงทำใจแล้วนะครับว่านายวันนั้นนายบอกนัดผมมาที่ศาลนายจะมานายทำไมไม่มานะครับคงเป็นความรู้สึกที่เก็บไว้ในใจจนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าจะได้รับอิสรภาพแต่ว่ากับสังคมเนี่ยมันก็จะเกิดคำถามครับว่าอ้าวลูกน้องติดหมดเลยอ่ะจะอธิบายยังไงใช่โอเคฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องตามต่อแหละนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญในช่วงนี้การเมืองอาจจะดูคือหลายคนอาจจะมันดูเบาๆบางๆลงนะแต่จริงๆถ้าดูในประเด็นลึกๆเนี่ยมันหนักนะครับมันหนักมันมีเรื่องที่กำลังจะเกิดมันมีเรื่องที่พัวพันไปหลายอย่างนะฮะก็ต้องดูกันนานๆใช้เวลาครับครับเอาละไปดู2ทุ่มแล้วไปดูผลโพกันหน่อยแล้วกันนะครับนี่ผมลุ้นมากเลยนะคอมผมเหลือ 6% เนี่ยเอ้าไม่ได้ชาร์จใช่ไหมครับ ผลโพวันนี้นะครับถามท่านผู้ชมเรื่องของท่านคิดว่าปัจจุบันจะมีนำพลทหารไปทำงานที่มีเกี่ยวข้องกับภารกิจทหารหรือเปล่าผู้ใกล้คือเป็นทหารรับใช้หรือเปล่าเชื่อไหมYouTube ไม่ชนทีวีโหวตเข้ามา 29,000 โหวตนะครับบอกว่าเชื่อว่ามี 97% ครับไม่มี 3% ครับ Facebook นะครับบอกว่าเชื่อว่ามี 88% ไม่มี 12% นี่ครับโอ้ก็ส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่าน่าจะมีตามที่เป็นข่าวครับนะฮะนี่ผมตอนแรกผมเข้าใจว่าจะ 100% นะเนี่ยนึกว่าคนจะคิดอย่างนั้นครับส่วนซัพพอร์เตอร์วันนี้นะครับต้องรีบดูฮะเดี๋ยวแบตร่วงครับผมเห็นคุณเปลวเพลิงขอบพระคุณนะครับนะครับซัพพอร์ตมานะครับแล้วก็อาจจะมีด้านบนนะครับที่วันนี้ไม่จะมีเปลวเพลิงท่านเดียวขอบพระคุณมากจริงแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยเพราะว่าทุกความเห็นเนี่ยก็เป็นการซัพพอร์ตเราอยู่แล้วใช่ครับนะครับคุณถุงตังคุณจันไอ้คุณจูนสเปโร่ครับคุณอาวาโมนะครับคุณอาวาโมบอกลองกับตะวันก็ได้ครับถ้าตะวันได้ยิ่งรักก็ได้นี่นะฮะคุณเทลสตอรี่นะครับครับคุณสักการีต้องแยกส่วนตรวจสอบออกจากสายบังคับบัญชาหลักอันนี้เรื่องการตรวจสอบกองทัพนะครับใช่เห็นคุณอภิชาติมาด้วยนะครับแม่คุณอภิชาติด้วยนะทักทายกันกับเพื่อนๆด้วยหลายคนอภิชาติทักทายทุกคนใช่ครับคุณอภิชาติแกเป็นเซเลบในช่องแชทครับอ๋อคุณยูเรนัสฐานเกณฑ์เปรียบเสมือนพาดท่านในเรือนเบี้ยมีหน้าที่ทำตามคำสั่งนี่เรายังไม่เลิกท่ากันอีกเนี่ยมีท่าอยู่ในค่ายเหรอครับดูไทยนะครับโอ้โหคุณดูไทยแหมอ่านไม่ได้จริงแต่เห็นภาพครับเข้าใจครับว่ามีข่าวอยู่คุณอัศนีคุณซักคารีจะเมื่อกี้ตับอาจารย์ทักกันแล้วแล้วก็มีคุณมามามิครับนะครับไปดูใน Facebook สิใน Facebook ก็คุณสมชายครับพี่พรนันคุณปิยวัฒน์คุณรัตดานะครับสวัสดีครับคุณเท่งเท่งคุณทรงจักรนะครับคุณธีรเนศด้วยคุณปิยวัฒน์ด้วยคุณรัตดาแล้วนะครับก็ทักทายนะครับใน2ช่องทางขอบคุณทุกความเห็นนะครับที่แสดงความเห็นเข้ามาคุณดำบอกละครกำลังสนุกติดตามอย่างใกล้ชิดใช่เดี๋ยวแสดงว่าดูเป็นดูการเมืองยังไงให้รู้สึกว่าไม่เบื่อใช่ดูให้เหมือนละครครับใช่ไหมอาจารย์มันจะมีความดราม่าเหมือนมันจะมีความเหมือนบทอ่ะใช่แต่ว่าประเทศมันไม่เหมือนละครเราเป็นเจ้าของไงละครเราไม่ใช่เจ้าของไงเป็นแค่คนดูอันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคนเล่นมันเล่นไม่ดีมันก็เหมือนเราถูกตบหน้าไม่เห็นหัวโดนไปด้วยทำเหมือนเราเป็นคนดูเฉยแต่ว่าเราเป็นเจ้าของเท่ากับพวกนักการเมืองไงใช่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งแต่เขามองข้ามใช่นะฮะแล้วพอเลือกตั้งก็จะมาแบบปากหวานกับเราใหม่เอ้ยประชาชนคือเสียงสวรรค์นะพรรคเราฟังทุกคนพี่น้องอยากให้ผมทำอะไรบอกผมมาได้เลยติดต่อผมได้สังเกตไหมครับช่วงเลือกตั้งทั้งนักการเมืองแจกทั้งเบอร์แจกทั้งไลน์ตอนนี้ไอ้เบอร์ไอ้ไลน์ที่เคยแจกเนี่ยลองโทรไปเถอะเปลี่ยนยังโทรไม่ติดหมดแล้วไปร้อยเช็คดูครับยิ่งพวกแพ้เลือกตั้งด้วยนะไม่ต้องโทรมันเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนปิดทรงปิดซิมไปหมดแล้วโอ้กลายโทรไปเป็น call center แล้วใช่ครับโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ใครรับชมไม่ทันนะครับติดตามย้อนหลังได้นะครับ YouTube ไม่ชวนทีวีนะครับ Facebook The Politics ครับนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกความคิดเห็นทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์ศิโรจน์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ